ยิ่งเจริญขึ้นหมายถึงความเจริญของโลกนี่มันเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ได้เร็วตามความต้องการเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการรูปรสกลิ่นเสียงต้องการแสวงหาสิ่งตอบต่อเราของกิเลสตัณหาใจมันอยากอะไรเขาก็อยากได้รับการตอบสนองทางด้านนั้นที่นี่ยุคนี้ยุคมันเจริญมันก็เลยได้รับสิ่งตอบแทนอย่างรวดเร็วทันใจดิจิตอลยุคไอทียุคอะไรมันเร็วมากปุ๊บปัดปุ๊บปัดปุ๊บปัด คนแทบจะไม่เห็นสังคมชนบทเป็นยังไงไม่เคยมีสมัยก่อนการศึกษาเราเรียนไม่ต้องไปฝึกงานอยู่ชนบทเพราะคนชนบทเข้าไปเรียนในเมืองเขาอยู่กับชนบทอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องง่ายปัจจุบันเนี่ยต้องส่งเด็กในเมืองออกไปฝึกงานตามชนบทไปดูชาวบ้านไปเห็นนนเห็นนี่นะเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจฝึกคุณธรรมฝึกจริยธรรมอะไรต่างๆความเจริญทั้งโลกเนี่ยสูไม่ใช่ภาษาที่หยาบคายนะเขาแปลมาแบบนี้เอสะปัสสติมังโลกังจิตตังชรทุกขมังยัตถะภาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานะตังสูจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุราชรสยังกะพระที่นั่งของพระราชานะรถพระที่นั่งอันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คนโง่ก็จะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ผู้รู้ที่นี่ผู้รู้นี่หมายถึงผู้รู้ดีผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมอย่างเขาว่านะเราไม่รู้นะว่าอะไรวันก่อนสวดไปผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทีนี้ผู้รู้ถ้าคนรู้เขาก็ไม่คล้องอยู่แต่ผู้ไม่รู้ก็จะคล้องแวะอยู่อย่างรูปรสกลิ่นเสียงที่ปรากฏเนี่ยเราจะคล้องยึดติดอยู่เอ้าเราดีได้เนี่ยยังง่วงได้เนี่ยมันง่วงเหรอเอาดีๆเด้อเห็นหลับซึมเรื่อยๆตั้งแต่นั้นนั่งขัดสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะยากที่จะออกเราต้องรู้นะว่ามันเป็นอะไรติดอารมณ์อะไรตอนเนี้ยเราอยู่ในห้วงไหนแล้วเรารีบแก้ไขเลย
ถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยมันจะซึมเข้าซึมเข้ามันเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมที่แก้ยากทันทีนะคนที่นั่งหลับบ่อยๆเนี่ยนอกจากราคะเยอะแล้วเนี่ยโทสะจะสูงไปเช็คดูนะจิตตัวเองโทสะสูงโกรธคนง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวไวพวกหลับง่ายๆเนี่ยไม่ใช่พวกจิตดีนะสมาธิดีไม่ใช่นะเมื่อกี้คุยกับโยมเมื่อคืนคุยกับพระจากวัดที่ปากช่องโทรมาถามเรื่องอารมณ์กรรมฐานเขาก็ปฏิบัติตามนี่แหละเมื่อกี้คุยกับพวกปฏิบัติผ่านคอร์สไปเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็เลยว่าเอารีบแก้ปัญหาเขาไม่ได้ติดปัญหาแบบเราแบบนี้นะแต่เขาติดปัญหาเรื่องอื่นเรื่องสมาธิเรื่องการอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับความสงบความขยันแล้วมันลงเรื่อยๆลึกลงลึกลงดังนั้นเราลองฝืนลองดูนะลองสังเกตลองดูว่าเอายังไงกับจิตอันเนี้ยเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมสูจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรถเดี๋ยวนี้เรามุ่งที่ความเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ไปที่ความเจริญก้าวหน้าอยากเจริญอยากก้าวหน้าอยากเจริญอยากก้าวหน้าเราคิดว่าความเจริญก้าวหน้าการพัฒนารูปรสกลิ่นเสียงตามภาษาชาวโลกที่มีธรรมะที่เขาเรียกว่าโลกกระทำธรรมของชาวโลกก็คือลาภยศสรรเสริญสุขคือความปรารถนาของชาวโลกเขาต้องการลาภต้องการยศต้องการสรรเสริญต้องการสุขมีอยู่ประมาณนี้นะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของจอมปลอมนะเป็นของไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแต่คนก็พูดกี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนไม่ได้คิด ว่ามันเป็นโทษจริงๆจังๆเราเข้าไปอยู่ในทุกข์ไปอยู่ในกองทุกข์มีในความปรุงแต่งเราออกจากทุกข์อย่างนี้ไม่ได้เราจมอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังเราคิดว่าคนอื่นเขาก็เป็นแบบนี้แล้วทำไมเราจะไม่เป็นเนี่ยบางทีแล้วเรามองว่ามันสวยมันงามนะแต่ถามว่ามันเที่ยงไหมมันไม่ได้เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบุคคลใดก็ตามเห็นความไม่เที่ยงของโลกกระทำแปดจะเริ่มรู้จักพิษสงของโลกรู้จักสมมุติของโลกระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ถอยนะแต่เพียงแต่ว่ามันเริ่มระมัดระวังขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองเว้นไว้แต่ว่ามันเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในจิตเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงในจิตตัวเองเนี่ยชัดเจนเห็นการเกิดการดับในจิตตัวเองชัดเจนไอ้ตัวเข้าใจเรื่องสมมติเนี่ยมันจะปรากฏชัดขึ้นอย่าให้เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบว่าคนเขาปฏิบัติธรรมพอเจริญสติแล้วเขามองไปทางไหนเนี่ยจะเห็นเป็นสมมุติหมดเลยเนี่ยมันต้องมีวันหนึ่งที่มันเป็นแบบนั้นนะแต่ก่อนจะเกิดปัญญาเห็นการยกขึ้นเป็นรูปเป็นนามเลยยกเนี่ยอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามรู้จักไหมเรานั่งอยู่อันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามบางทีก็พิจารณานะเวลามันเกิดปัญญามันก็จะเข้าใจทันทีเลยมันเข้าใจด้วยปัญญานะแล้วมันจะเกิดการปล่อยวางอย่างดีเลยอ
ทีนี้ถ้ามันเข้าใจรูปนามมันจะปล่อยวางได้ระดับนึงถ้ามันหอลองเห็นหลายอย่างเป็นสมมุติเนี่ยมันยิ่งปล่อยวางง่ายขึ้นกว่าเดิมไอ้ที่เราเดินไปเดินมาเราเห็นแค่เห็นเราเดินนี่ก็เห็นยากละเดินไปเดินมาเห็นตัวเองเดินเห็นตัวเองอยากเห็นตัวเองรู้สึกเป็นโน่นเป็นนี่นะมันวิ่งไปวิ่งมาประมาณเนี้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นตัวเองไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่เรานะเป็นเพียงสภาวะธรรมถ้าเห็นแบบนี้ได้มันเกิดปัญญาและจะเกิดการปล่อยวางได้ไวขึ้นยิ่งถ้าเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบางทีก็เห็นจากข้างนอกนะเป็นสมมุติมองไปทางโน้นทางนี้นะมันยึดติดนะโดยเฉพาะเงินติดเงินเนี่ยเป็นสมมุตินะคือมันต้องปกติระดับหนึ่งมันจะเกิดปัญญาแบบนี้ขึ้นมาเองไม่ได้เป็นแบบยาน3ยาน5ยาน10อะไรที่เขาว่านะแต่เข้าใจรูปนามคือจิตมันตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มรู้จักสมมติเนี่ยชัดขึ้น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 จนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมองไปไหนมันเป็นสมมติหมดเลยอ่ะมันไม่มีความจริงในปรากฏการณ์ที่ผัสสะทางอายตนะสิ่งที่กระทบผัสสะทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยมันไม่มีความจริงนะมันเป็นสมมุติภาวะพอกระทบปุ๊บขณะแรกกระทบเนี่ยมันเหมือนเป็นจริงนะหลังจากนั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นการปรุงแต่งตามสมมุติละในเขียวในขาวในดำในแดงเป็นละกระทบปุ๊บเป็นวัตถุแต่ตอนนั้นเราเริ่มละอันนี้คือเงินเนาะอันนี้คือเสื่อนี่คือศาลาเริ่มไหลไปกับสมมุติแล้วเนี่ยจิตมันจะปรุงไปวัตถุทำไงมันจะรู้จักว่าเป็นเพียงวัตถุกระทบเฉยๆกระทบปุ๊บอาการที่เห็นอยู่ในขณะที่มันกระทบเนี่ยเป็นอาการรู้ที่บริสุทธิ์มากกระทบปุ๊บถ้าสติตั้งมั่นนะมันจะเห็นเป็นเพียงรูปกระทบแล้วก็เป็นอาการที่กระเทือนขึ้นกับจิตเราอะจิตมันเกิดการกระเทือนสั่นข้างในแล้วก็หายไปกระทบปุ๊บแล้วมันก็สั่นแล้วก็หายไปบางทีก็ไม่สั่นถ้าเข้มแข็งมากระทบปุ๊บเห็นปุ๊บดับไปหายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นภาวะการอยากสมมุติธรรมดาก็จะมาเป็นภาวะที่เกิดแล้วก็ดับทำไมมันจะเห็นว่าเป็นเกิดเป็นดับเนี่ยถ้าสติไม่ดีเราก็เป็นแบบนี้แล้วมันก็หลงนั่นหลงนี่ไปตามเรื่องวันหนึ่งเนี่ยเจออารมณ์ร้อยแปดสุขก็มีทุกข์ก็มีดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้งุนหงิดติดอารมณ์บ้ายังกับหมาบางทีนะเห่าหอนไปตามเรื่องบางทีร้องไห้หัวเราะโอ้ยงี้เหมือนอย่างเห็นเขากินเหล้าเมายาแต่นู้นแต่นี้สนุกสนานกันจังนะเป็นธรรมชาตินะแต่นี่คือมันไหลเข้าไปในอารมณ์ที่ถูกปรุงไงมันปรุงมันไม่เป็นปรมัตถ์นะผัสสะปัญหาทั้งหลายจิตเตนะนิยโตโลเกจิตเตนะปริกสติจิตตสะเอกธรรมัสสะสเปวะวัสมันวะกูจิตมีภาวะดวงเดียวจิตเป็นคนสร้างโลกจิตเรานี่นะเป็นคนสร้างโลกโลกอันจิตเป็นตัวชักไปเป็นคนนำไปสัตว์ทั้งพวงเป็นไปด้วยอำนาจจิตอย่างเดียวสัตว์ทั้งพวงเนี่ยจิตมันพาคิดเราก็ไปไหลไปกับความคิดมันพาปรุงแต่งเราก็ไปไหลปรุงแต่งมันพารักเราก็รักพา
ช่างเราก็ช่างพากมูนิติดอารมณ์อะไรมันไหลไปหมดเลยมันไม่ได้อยู่กับที่นะไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรจริงๆนะเนี่ยแต่มันไหลเข้าไปเองหลับอีกแล้วเนี่ยลืมตาขึ้นคว่างๆน่ารุ่นแก่นะหลับเดี๋ยวนี้รุ่นหนุ่มไม่ค่อยหลับเท่าไหร่มองใกล้ๆเอาน้ำลายแต้มตาไว้นั่นแหละเขาต้องว่าพวกแก่ๆเนี่ยเอาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยเอาไปใส่โลงศพทิ้งดีกว่าเอามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแก่เกินแกงแล้วเหมือนหน่อไม้เนี่ยจะแกงมันแกงไม่ได้มันแข็งอันนี้ก็เหมือนกันเดินจุกุมมานั่งใส่ยศเท่าไหร่หลับแล้วหลับแล้วเอาไปใส่โลงเตรียมเผาดีคนใหม่ๆก็ค่อยยังชั่วน้อยบางคนเอ้ยจะมาหาว่าแก่นะเนี่ยพอทีร้องเพลงว่าแก่น้อยแน่ฮะว่าต้องเป็นเกียรติชังนะคนอย่างโยมหรือจะสิ้นหมดภูมิยอมแพ้ความเป็นหนุ่มหลวงพ่อหลวงคิดดูบ้างถึงยังแก่ก็ยังแน่นะครูบาวันนางถึงแม้ช้างร้อยตัวโยมก็ยังไม่กลัวมันมันแก่แล้วมันจะยากเพราะคนแก่เนี่ยทิฏฐิน้อยหายากคนแก่เข้มแข็งแข็งแรงหายากคนแก่ความจำดีหายากนะคนแก่อินทรีย์เข้มแข็งหายากคนแก่ว่านอนสอนง่ายหายากคนแก่อาพาธน้อยไม่ค่อยเป็นโรคหายากคนแก่ไม่มีตัวตนหายากส่วนมากออกไปยันว่าให้กูเลยว่าให้กูไม่น่ามาหมดนะบ่นยังกับผีนะบางทีนี่แหละคือตัวตนนะมันเป็นตัวมันแก่แล้วไม่มีใครว่าให้นะก็ติดอัตตาตัวตนที่จริงความรู้สึกนึกคิดในความเป็นตัวตนหรือสิ่งที่เราผัสสะเนี่ยมันเป็นอาการของจิตถ้าเราไม่ปรุงแต่งเห็นไหมเราเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเฉยๆก็ดับไปทุกอย่างกระทบผัสสะเฉยๆก็ดับไปแต่ว่าเราไม่รู้รสชาติของมันอย่างเช่นเวลาคนปฏิบัติรู้จักสติสัมปชัญญะอย่างดีปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์มันไม่มีมันสงบแล้วมันว่างคนที่นิวรณ์สงบเนี่ยรอคอยทำลายอนุสัยได้หรือว่าสังโยชน์ที่มันขึ้นมาสังโยชน์คือกิเลสผูกมัดจิตมีอยู่10ตัวสังโยชน์คือถ้าเราดับความห่วงดับเหงาดับโน่นดับนี่ได้ยังไม่เรียกว่าดับกิเลสนะป้าตัวหลวงตาหนูก็เทพตายเลยนะเคียงของห่วงยังจะว่าไม่ดับกิเลสอีกเหรออะไรมันจะให้เอายังไงอีกเนี่ยอ๋อยอมแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไปนับถือศาสนาคิดดีกว่าจะได้คิดเยอะๆแต่แท้นะทีในอภิธรรมเนี่ยเขาขึ้นต้นได้เลยว่าสังโยชน์10ตัวเนี่ยอันดับแรกคือกามราคะเนี่ยน้องศาสนาพุทธเนี่ยปฏิบัติธรรมอันดับแรกเนี่ยคนไหนยังตัดกามราคะไม่ได้ยังไม่ชื่อว่าเข้าสู่พุทธธรรมโอ้ยากจริงๆนะ
ฉันทะปฏิฆะมานะไล่ระดับสูงไปเลยนะแต่ในแนวสุตตันตปิฎกก็ยังมีว่าตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาพวกเนี่ยศีลปตปรามาสความงมงายความไม่แต่นั้นเขาจะนับไปแล้วตัดได้หรือยังล่ะอารมณ์ความโลภโกรธหลงอย่างเงี้ยมันฝังอยู่ในจิตเราปฏิบัติทำเพื่อเจริญสติลงไปขุดอันนั้นออกแต่ว่าในเบื้องต้นต้องกวาดความม่วงออกก่อนเหมือนใบไม้ปกปิดมันเฉยๆความม่วงเนี่ยใบไม้ปกปิดข้างบนมันกวาดใบไม้ออกกวาดออกกวาดออกเอ้าอยู่ตัวนี้เริ่มขุดละทีเนี้ยขุดกิเลสขุดเอาอะไรออกนี่แหละโลภะโทสะโมหะนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นโยมเมื่อกี้คุยกับเขาเขาบอกว่ามันเดินจุกมแล้วมันไม่อยากพูดคุยกับใครอ่ะมันนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอยากอยู่คนเดียวแต่ก็แปลกอ่ะฉุนเฉียวมันฉุนเฉียวคนไหนมาเรียกมาให้ไปทำโน่นทำนี่มันไม่อยากไปอ่ะอยากอยู่คนเดียวองตาเป็นไปได้ไหมผมติดสงบก็ทำติดสงบอะไรมันจะมาโกรธทุนเฉียวอยู่ยังไม่สงบก็สงบมันสงบใครมาแตะต้องเลยไม่อยากไปยุ่งกับเขาเพราะว่าอะไรติดอันนี้เห็นไหมคนมันไปติดอันนี้ใครมายุ่งกับมันมันจะไม่อยากยุ่งกับเขาไม่สนใจนะเพราะมันติดอันนี้อย่างเงี้ยเราก็เหมือนกันนะเวลาจิตสงบทำให้มันสงบนะพอมันสงบปุ๊บมันต้องผ่านอะไรล่ะผ่านความง่วงความเหงาผ่านความเบื่อความหน่ายนะแล้วก็ผ่านปีติปีติต้องผ่านนะปีติความอิ่มใจความพอใจความชุ่มฉ่ำใจขนลุกขนพองอาการเบาพวกนี้ไม่ติดในหมายไม่ได้หมายว่าไม่มีนะไม่ติดก็คือไม่ไปยึดมันเองเป็นสักแต่ว่ารู้เฉยๆบางทีน้ำตาไหลบ่อยๆทำอะไรเป็นก็น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลมันปื้ออกปื้อใจข้างในอยู่ข้างในเนี่ยเจ็บชัดอยู่ข้างในภูมิใจเออปิ่มอยู่ข้างในใครว่าอะไรไม่ได้บางทีสวดมนต์ไปสักหน่อยเจอบทอะไรนี่ประทับใจน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยนั่นดีนะกำลังขับรถดีๆเจริญสติดินน้ำตาร่วงพลูมาเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าฟังแค่นี้โอ้ยพระพุทธเจ้าเนาะรู้ได้รู้ดีนะพระพุทธเจ้ายังเอามาสอนเราอีกฟังดูประวัติพุทธเจ้าเราเดินจนตีนเปิดเดินสอนคนเนี่ยทุกทรมานก็ยังสอนอยู่เนาะบางทีน้ำตาไหลนะเราก็เคยเห็นอะไรมันยากเห็นยากเห็นเย็นนะดังนั้นเราก็เกิดปีติปีติเอิบอิ่มใจปีติบางคนก็ตัวลอยนะบางคนก็น้ำตาไหลมันไม่ค่อยโลดโผนปีติแบบนี้ปีติมีหลายแบบนะปีติแบบโลดโผนโจรทยานก็มีนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ไปปฏิบัติอยู่ในที่เสี่ยงหน่อยเช่นมันนั่งหลับตาเงี้ยไปนั่งปฏิบัติอ้าวเจริญสติอยู่บนต้นยอดยางเนี่ยบนเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยเสี่ยงนะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เบาแท้กลัวเนี่ยปล่อยตัวลงหน้าเนี่ยตับนะถึงพื้นเคยมีนะปฏิบัติธรรมสมัยโน้นนะปฏิบัติว่าตัวเบาปีนขึ้นไปบนเจดีย์แล้วโดดลงมาว่าเหาะได้ได้อุ้มไปโรงพยาบาลนะกลับมาก็กระดูกหักนะ
รู้สึกที่อยู่ข้างในที่เราสัมผัสแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกบางคนไปปฏิบัติบนหน้าผาบนเขาบนโน่นบนนี่ไม่ควรนะยิ่งถ้านั่งหลับตาเนี่ยไม่ชำนาญหน่อยเกิดปรากฏการณ์คุยกันกับพระวันก่อนมันถามท่านไปทำคนเดียวไงไปอยู่ในวัดพระสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาบวชเนี่ยเขาจะตั้งใจปฏิบัตินะเพราะเขาอ่านมาศึกษามาระดับหนึ่งแล้วเขาจึงไปบวชพอไปบวชแล้วเขาจะเร่งทำความเพียรศรัทธาเขาจะสูงมากแล้วก็จะเกิดนิมิตเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ไปไม่รอดทำไม่เป็นนะเพี้ยนไปก็มีบางทีก็ไม่เพี้ยนติดปีติติดความสุขเป็นแพทย์เป็นหมอก็ไม่ยอมสึกขาลาเพศนั่นทีเนี่ยแต่มันติดว่าความสุขอันนี้สุขจริงๆเนาะเลยเอิบอิ่มแต่พอความสุขปีติมันหายก็กลับมาเหมือนเดิม เราไม่รู้กลไกปรากฏการณ์ในจิตของเราเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างแค่ทางกายภาพเราก็ยังดูไม่ออกเท่าไหร่นับภาษาอะไรเป็นเรื่องจิตเรื่องอารมณ์เขาจะบอกให้มีกัลยาณมิตรสถานที่ปฏิบัติควรจะเป็นที่สัปปายะเวลาไปอยู่ตามวัดต่างๆเขาจะมีเสนาสนะคหาปกะเป็นผู้เลือกเสนาสนะให้องค์เนี้ยคงนอนตรงนี้นะองค์นี้พักตรงนั้นนะองค์นี้อยู่ตรงนี้นะเขาบอกให้คนไหนควรระดับไหนคนนี้บวชใหม่คนนี้บวชเก่าคนไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาจะถามหลวงตาครับมีแขกมาให้พักหลังไหนเนี่ยหลวงตาก็เอาหลังนั้นเด้อองค์นี้เป็นยังไงเขากลัวผีมากครับนอนที่เมนเขาก็จะบอกคือจะแก้ไขอารมณ์ไหมองค์นี้เป็นยังไงองค์นั้นเป็นยังไงองค์นี้มาแล้วอยากนอนคนเดียวเราก็ยังไปนอนคนเยอะคือไม่ให้หาเลือกเอาอะเราเป็นคนบอกแล้วคนนี้เป็นยังไงเขาต้องการที่โล่งแจ้งเรามีกุฏิที่มีตุ๊กแกเยอะมากโดยเฉพาะคนกรุงเทพคุณหญิงคุณนายทั้งหลายนะมีคุณนายคนหนึ่งอะไปปฏิบัติธรรมบ้านเขาก็คงสะดวกสบายเข้าไปนอนพักในกุฏิที่มีเจ๊โคเยอะมากฝรั่งมาร้องฟังได้ยังไงไม่รู้เนาะของบ้านเราก็แก่ของเขาเจ้าโคฟังอยู่นะเขาไปนอนทางเหนือนี่เรียกว่าอะไรโต๊ะโตคนนั้นเยอะมากตุ๊กแกจนทั้งว่าเขาเดินอยู่กรมไปเดินอยู่กรมมาวันแรกไม่เกิดปัญญาตุ๊กแกขี้เสียปากเขานอนไม่ธรรมดานะที่วันที่สองนึกได้นะซื้อร่มมากางก่อนนอนแต่เขาให้ขี้ใส่อย่างอื่นกูเขายังชั่วเนี่ยกูยังเสียปากกูก็กางไว้แล้วก็นอนก็เอาแต่ปากอย่างเดียวไม่มาลงเนี่ยอยากย้ายออกมาก็ห้ามย้ายที่นั่นแหละเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเหมาะที่สุดแล้วสำหรับโยมเนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้ตามใจนะอย่าหวังนะว่าไปสัตว์สมนัดแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยนะไม่ได้อยู่ตามภาษานะคนถ้าไปคนเดียวแล้วก็มีที่คนโดดน้ำตายให้อยู่เฝ้านะมีให้เมื่อกี้นะมีภาพเนาะเห็นไหมเขาลงในเฟซบุ๊กหลวงปู่ท่านจับงูจงอางมันอยู่ในกุฏิพึ่งคอเลยท่านก็เอาไม้คล้องเอามันมีรูอยู่ใต้กุฏิกุฏิเวพีเนี่ยมันขึ้นมาปกติคนก็ไปอยู่หลายครั้งแล้วล่ะนะแต่ไม่ค่อยขึ้นมามันขึ้นมางูจงอาง
โดยเฉพาะเวลาเรากำลังแบบนี้เรียนแบบมันเงี้ยนะมันว่าสงวนลิขสิทธิ์นะสงวนลิขสิทธิ์มันขอมันสงวนลิขสิทธิ์อย่าไปทำตามมันนะมันไม่ให้ทำนะมันก็อย่างนี้อยู่ว้ายตกใจวิ่งขึ้นเตียงทันทีไม่ได้เลยอยู่แบบฝึกฝนนะถ้าอยู่แบบฝึกฝนแบบอบรมจิตแบบพัฒนาสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเกิดปัญญาปัญญาอยู่ทั้งว่าถ้าเราเกิดฝึกฝนสติสัมปชัญญะแล้วมันจะรู้สึกว่าอยู่ในวัดมันไม่ทุกข์บางคนนะพระสงฆ์เจ้าท่านว่าเออสมควรออกธุดงค์ละพระได้ 5 พรรษาเขาให้ไปธุดงค์ออกผจญภัยกับโลกลองดูดิไปเก็บอารมณ์ตรงนั้นตรงนี้ฝึกฝนดูในป่าช้าในอะไรก็ตามแต่ก่อนนั้นยังไม่ถึง 5 พรรษาไม่ให้ทำฝึกระเบียบวินัยอยู่กับครูบาอาจารย์กับหมู่กับสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระอะไรประมาณนี้ฝึกระเบียบฝึกอะไรก็ตามแม้จะเข้าใจสัจธรรมก็ตามก็ไม่ให้ไปเขาเรียกวันนะวะกะนะถ้า 5 พรรษาก็ไปเรียกว่ามัชฌิมะเป็นเริ่มเป็นอาจารย์ละหมายว่าเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นได้ของเรานี่เพิ่งบวชเมื่อวานเป็นพี่เลี้ยงแล้วพอดีถ้าพัฒนาก่อนนั้นก็เป็นเถระเถระก็เป็น 10 พรรษาขึ้นไป 10 พรรษาก็เป็นเถระถ้า 20 ก็เป็นมหาเถระ 30 ขึ้นไปแบบหลวงตาเนี่ยก็เป็นมหาเถระเละเทะไปเรื่อยต้องอาศัยการเรียนรู้นะการศึกษามีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนหนึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมันแตกแยกง่ายก็คือมันไม่อยู่ในพระธรรมวินัยไม่อยู่ในกรอบที่ท่านบัญญัติไว้ให้ประมาณนี้ทำอย่างนี้นะทำงั้นนั่นเนี่ยบางทีมันติดวิปัสสนูขึ้นมาไปเองเลยนะปฏิบัติได้น้อยนึงก็อยากเทียบสอนไปมาแตกแยกสาขาเป็น อะไรนะมหานิกายเป็นธรรมยุทธเป็นมหายานหินยานทันทีเลยนะเป็นวัชรยานไปไกลเป็นเซนเป็นเซนไปเนี่ยแต่มันจะเป็นไปก็ด้วยเงื่อนไขพวกนี้แหละแต่ถ้าปฏิบัติทำไม่จบเหมือนกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็อาศัยการสังเกตนี่แหละสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าสายไหนอะไรยังไงจะเหมือนกันหมดนะสายพุทโธเจริญสติหายใจเข้าหายออกพุทโธพุทโธเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันตื่นให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่จริงๆก็คือต้องการสติต้องการพัฒนาตัวสติให้เป็นสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมเป้าหมายการฝึกสติแบบพุทโธต้องผ่านนิวรณ์คือจะเข้าสู่ดินแดนพุทธธรรมเนี่ยคุณต้องผ่านนิวรณ์ธรรมเข้าไปพุทธธรรมอยู่ที่ไหนนี่แหละจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่อยู่ภายในเนี่ยเราต้องผ่านอารมณ์นี้ถ้าเราผ่านอารมณ์นี้ไม่ได้ก็เข้าประตูนี้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะยืนเดินนั่งนอนกำหนดลมหายใจอะไรต่างทีนี้อานาปานสติอานาปานสติคือลมหายใจเฉยๆระลึกรู้ลมหายใจแต่ไม่ใส่คำบริกรรมจุดหมายและลึกรู้เข้าออกก็เพื่อให้มันทะลุนิวรณ์ไปให้มันผ่านนิวรณ์ให้ได้บางคน3วัน5วัน4วันบางคน10วันบางคนเป็นปีเป็นปีก็ออกไม่ได้นะนิวรณ์เนี่ยไปเรื่อยแหละไปทุดงที่นั่นที่นี่ไปบางทีไปกดไปข่มมันเพ่งกดมันไว้ไม่ง่วงก็กลายเป็นนิมิตสีแสงอะไรขึ้นมาก็มีถ้ามันเกิดมันผ่านเกิดความทะลุไปได้เกิดรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันก็จะเกิดโล่งโล่งมากโล่งมากจนกระทั่งว่าบางทีไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยปรากฏว่าลมหายใจก็ขาดไปเลยมันชัดเจนมากมันรู้ตัวจนเหมือนไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะเหมือนเวลาเราเดินจงกรมก็เหมือนกันนะทำความเพียรเหมือนไม่มีมือเดินจงกรมอยู่ก็เหมือนไม่มีขามัน
โล่งมากมันว่างมากมันผ่องใสมากทำยังไงจึงจะได้สมาธิระดับนั้นระดับที่จิตมันผ่องใสระดับที่จิตมันเบิกบานมันแจ่มชัดเนี่ยทำไมจึงจะเห็นระดับนั้นได้ถ้าสมาธิไม่เยอะเหมือนเราไม่ได้เงินเยอะๆเนี่ยหมายความว่าทีแรกทำให้เป็นสติจากสติก็ให้มันเป็นมหาสติมหานี่แปลว่ามากอย่างยกมือรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมามันแจ่มชัดขึ้นมาเป็นมหาสติละมหาแปลว่าใหญ่วัดได้ด้วยว่ากายก็รู้เวทนาเกิดขึ้นก็เห็นเวทนาปล่อยวางได้จิตคือความคิดเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองอ้าวมันดับไปเองใหม่ๆเป็นอย่างนั้นนะต่อมาก็จะดับได้เฉพาะอันที่เราไม่ชอบอันที่ชอบก็ยังปรุงแต่งไปความคิดดีก็จะเพลินไปนะแต่ความคิดดีก็ตัดออกนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในมันมันจะปรุงแต่งตัดออกสลัดมันออกจนกระทั่งเห็นเห็นธรรมเห็นธรรมในเบื้องต้นเห็นเลยธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายนี่เรียกว่าธรรมารมณ์นะอย่างความง่วงเนี่ยความง่วงเป็นธรรมารมณ์นะพอเรารู้ตัวทุกพร้อมมันจะเห็นมันชัดเลยอ่ะแต่ก่อนไม่เห็นเราตัดออกเฉยๆเรามั่วๆไปอ่ะกระทืบตีนไปยกมือไปสลัดหัวสลัดหางไปอ่ะก็พอออกได้แต่พอสติมันชัดนี่มันจะเห็นนิวรณ์ชัดเจนมากเห็นตัวง่วงชัดเจนโอ้มันเกิดอย่างนี้มันมายืนไปอย่างนี้นะมีโยมคนหนึ่งนะเขาเล่าให้ฟังเรื่องเขาเห็นตัวง่วงเนี่ยเห็นง่ายมากอะมันไหลมาแบบนี้มันดับไปแบบนี้อะไรประมาณเนี่ยอยู่นิดเดียวเองวันหนึ่งไม่มีอะเดินไปแบบเบาๆเลยอะนิวรณ์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีรอเมื่อไหร่จะเกิดปัญญาสติให้เป็นมหาสติรู้กายเวทนาจิตธรรมที่จะเป็นมหาสติเนี่ยต้องสามารถเห็นมันเกิดที่กายก็ดับที่กายได้เวทนาก็ดับได้จิตมันขึ้นมาทางจิตก็เห็นธรรมารมณ์อารมณ์มันปรากฏขึ้นเห็นนะดับหายได้เราไม่มีทุกข์กับมันซึ่งการเกิดหรือมาดับได้นี่เขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4นะเหมือนมันเป็นเนี่ยเขาเราเหมือนแมงมุมอ่ะจับจุงกลางมันวิ่งมาอะไรกระทบตรงไหนมันวิ่งไปฆ่าตายมันก็กลับมายืนที่เดิมฆ่าตายกับอย่างเรารู้สึกตัวนี่มันง่วงมาก็ดับง่วงได้เจ็บปวดมาก็เฉยกับมันได้ความคิดเกิดขึ้นมาก็รู้ตัวแต่เราก็รู้สึกตัวอยู่แบบนี้มันอยู่ตรงกลางไม่ได้ไปอยู่ศูนย์กลางกายนะเห็นอะไรดวงแก้วใสไหมนะรู้สึกเฉยๆอย่างนี้เขารู้สึกเฉยๆรู้สึกตัวไปง่วงมาก็เห็นเบื่อมาก็เห็นขี้เกียจก็เห็นอารมณ์อะไรนิวรธรรม ประเภทไหนปรากฏขึ้นสัมผัสได้รู้ได้หมดนะเกิดแล้วดับเองได้โดยธรรมชาติคำว่าโดยธรรมชาติคือเกิดเองดับเองเราไม่ได้ไปยุ่งอ้อมันเป็นเองก็มันก็ดับเองเนาะเกิดเองก็ดับเองอ่ะแต่ก่อนเราต้องดับให้มันนะต้องเอาหยิบตาต้องทำแรงๆต้องหายใจต้องไปดื่มน้ำต้องล้างหน้าต้องทำนู่นทำนี่แต่นี่มันเกิดเองแล้วก็ดับเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ไปยึดมั่นถือมันเองมันก็จะดับไปของมันเองไอ้ที่มันไม่ดับเพราะเราไปยุ่งกับมันนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกเนี่ยมันเกิดเองแล้วมันจะดับเองของมันอยู่มันเป็นอนิจจังมันทุกขังอนิจจังอนัตตาของมันโดยธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยแต่ที่มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราเข้าไปยุ่งกับกระบวนการธรรมชาตินั้นเราจึงต้องอยู่กับปัจจุบันให้มันทำหน้าที่ธรรมชาติของมันธรรมชาติพวกนี้ให้มันทำหน้าที่ของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่คนไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสักแต่ว่ารู้เฉยๆปล่อยมันดับไปเอง
ปวดขาเดินไปเดินมาอย่าไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันดับไปเองดูจนว่าขาขาดออกไปเองอ้าวขาดไปแล้วนอกขาต่อไปก็คอล่ะกูทีเนี้ยเอ้าเคยได้ฟังธรรมบทไหมนิทานธรรมบทเรื่องเท้าหัวข้อล่อฮะไม่เคยเหรอขาดแม้กระทั่งคอนี่นะก็ยังเฉยได้นะขาขาดที่แน่แขนขาดแล้วก็มาเอวขาดไปยังเหลือหัวอยู่ยังรู้สึกตัวอยู่แต่บรรลุอรหันต์ตอนหัวเหลือหัวนี่แหละก็ยังรู้สึกตัวอยู่ไม่โกรธไม่เกลียดอะไรใครทั้งนั้นสักแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าหัวขาดอาจจะวิ่งไปกัดมันอยู่ในเนาะมันทำร้ายกูเนี่ยอันนี้เขาไม่เป็นเขาอยู่ปัจจุบันได้รู้สึกตัวได้สังเกตดูดิให้มันรู้สึกเฉยๆทุกอย่างเขาดูว่าเออทีแรกเห็นเป็นเพียงรูปนามนะอาการเวลามันจะหลุดออกไปเนี่ยคนรู้รูปนามเนี่ยหมายความว่าเขารู้รูปนามแล้วเขาจะพึ่งรูปนามรู้สมมุติแล้วจะอยู่กับความจริงรู้รูปนามคือรู้รูปนามเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขาจะไม่หลุดไปกับอาการข้างนอกแต่เขาจะกลับมาอยู่กับกายเขาเฮ้ยมันคิดมากว่าเขาก็จะพึ่งรูปนามเขารูปนามคือกายเนี่ยอาการกายมันงงเงียบมันง่วงเขาก็รู้สึกตัวก็จะหายนั้นคนรู้รูปนามก็จะพึ่งปัญญารูปนามนะแต่ถ้าบอกว่ารู้รูปนามแล้วเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้พึ่งปัญญารู้รูปรู้นามนี่ไม่ใช่ละต้องกลับมารู้รูปนามให้ชัดเจนอย่าให้มันหลุดเหมือนเราเรียนวิชาอะไรเรารู้วิชาเราก็ต้องใช้วิชานั้นมาใช้อันนี้ก็เหมือนกันเรารู้รูปนามก็เอารูปนามมาใช้เวลารู้สมมุติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นโอ้ยแค่สมมติแค่สมมติมันจะพึ่งสมมติได้เลยนะเราไม่ไปติดอะไรเกิดขึ้นเราก็เข้าใจให้ก็แค่สมมติเนาะหลวงตาพาพระไปดูอันนั้นอันนี้เห็นบ้านเห็นเมืองเขาเป็นอย่างโน้นอันนี้เห็นวัดนั่นก็งามเห็นวัดนี้ก็งามวัดเขาน่ะสวยงามหันหน้ามาถามพระว่าเป็นยังไงวัดเขาสวยงามไหมครับผมก็ว่าสวยงามแต่วัดนี้ไม่น่าจะมีคนรู้รูปนามนะหัวเห็นไหมคือเหมือนจะไม่ใส่ใจไม่แยแสนะคือไม่ได้ไปทึ่งในส่วนที่มันไม่เป็นสาระแต่เขาจะทึ่งในส่วนที่เป็นสาระเอ๊สร้างวัดสวยงามปะนี่มีคนรู้ธรรมะไม่น้อเนี่ยไม่น่าจะมีน้องลงตาแต่บอกว่านะน่าจะมัวเมาแต่กับเรื่องแบบนี้นะคือมันจะพึ่งในส่วนที่เรารู้เนี่ยมันอยู่กับความจริงมากกว่าแล้วเราก็คุยความจริงเราไม่ได้เอาโลกมาประเล้าประโลมกับจิตเราว่าดีไม่ดีถูกผิดอะไรสวยงามอะไรประมาณนี้ไม่ยังไปเห็นคนหน้าตาดีๆสวยๆงามโอ้ยสงสารเขาเนาะสงสารยังไงเขาต้องรักษาเขาต้องดูแลมันนะเอาใจใส่มันมากถ้าไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลเขาก็หากินกับอันนี้แหละกับรูปอันเนี้ยเขาก็ต้องประคบประงมเขาก็ต้องมีอุปทานกับมันยึดมันว่าเป็นของเขาสุดท้ายก็ต้องมีคนมาชอบอันรูปสวยๆในงามเนี้ยนั้นเราก็จะหลงเขาเขาก็จะหลงคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาต่อไปเขาก็จะมีครอบมีครัวมีธุรกิจหน้าดีการงานแต่งงานไปใหญ่ตัวเป็นโอ้ยน่าสงสารเขาคงไหลไปเรื่อยๆคงจมไปความคิดตกลงไปในทะเลของความทุกข์เขาจะทุกข์มากกว่าเดิมทุกข์จริงๆนะคนที่มีแก้วแหวนเงินทองร่ำรวยนี่น่าสงสารนะสงสารสงสารยังไงเขาคงมีอุปทานอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ออกไม่ได้ไปชวนลองดูดิคนไหนอยากปฏิบัติธรรมคนไหนอยากได้เงินได้ทองอะไรประมาณเนี่ยไปชวนเขาคนมีหน้ามีตาทางสังคมมีบทบาทใหญ่โตหน้าที่การงานไปชวนเขามาปฏิบัติธรรมสร้างจังหวะลองดูดิไม่มีทางเขาจะมาได้อันนั้นเขาก็ติดอันนี้เขาก็ยึดอันนั้นก็ผูกพันอันนั้นหน้าที่การงานเยอะสารพัดมาไม่ได้เ
ขาทำไม่ได้หรอกเขาไม่สามารถที่อยู่กับปัจจุบันธรรมนี้ได้เขาจะอยู่กับความหลงรูปรสกลิ่นเสียงของเขานี่แหละไปเรื่อยๆถ้าเราพูดถึงว่าอารมณ์ปฏิบัติจนกระทั่งว่ากระทบผัสสะแต่ก่อนเห็นว่าเป็นรูปนามต่อมาเห็นเป็นแผงเพียงสมมุติอะไรกระทบก็เป็นสมมุติแค่นั้นแหละสมมุติเฉยๆนะต่อมานี่จะเห็นเป็นเพียงวัตถุกระทบปุ๊บเอาดับไปเองกระทบปุ๊บมันเหมือนเกิดเหมือนเราขึงอะไรตึงๆแบบนี้แล้วอะไรมากระทบปุ๊บมันก็ดับไปเองกระทบปุ๊บมันก็ดับไปมันก็ตกไปเองเนี่ยอ้าวเขาเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์คือผัสสะในขณะหนึ่งๆที่กระทบแล้วดับเลยเป็นไหมอันนั้นคือความจริงแท้ๆกระทบผัสสะแล้วดับเนี่ยนะกระทบแล้วปรุงคิดไปเนี่ยนั่นของปลอมนั้นทางโลกเนี่ยเขาคุยอะไรกันเนี่ยเขาจะใช้เหตุผลมาคุยกันเหตุผลก็คือไปจำสัญญาเดิมๆมาคุยกันน่าจะทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่าดีเลยนะได้ยินมาว่าเรื่องนี้ได้ฟังมาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นไม่ใช่แต่สัจธรรมนี่เขาเอาปัจจุบันในขณะกระทบผัสสะตอนไหนเป็นยังไงตรงนั้นขึ้นมาไม่มีเอกไม่มีโทไม่มีตรีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันธรรมที่เป็นวัตถุกระทบผัสสะเขาเรียกว่าปรสภาวะปรมัตถ์ปรมัตถ์คือกำลังเห็นอยู่กำลังเป็นอยู่เป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะล้วนๆเกิดกับดับเป็นอันเดียวกันนะเป็นอันเดียวกันขันธ์ 5มีรูปมีเวทนามีสัญญาจำได้นะขันธ์ 5นี่คือจิตธาตุ4คือกายธาตุ4นี่คือร่างกายเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดไหมเนี่ยปฏิบัติธรรมมีดอกไม้ประดับบนหัวนี่ถือว่าผิดไหมคนนั้นน่ะไม่น่าใช่คนนู้นคนมีดอกไม้บนหัวคนไหนก็ไม่รู้นะก็น่าจะของเรานะจะไปเอาออกได้เอาไว้นั่นแหละเออนั่นแหละไม่ใช่หลวงตาเขาว่าไม่ใช่ใส่เขาไปเถอะเลยไว้มันสมมุติเข้าใจไหมนะเศษผ้าเอามามัดใส่กันเฉยๆใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสร้างจังหวะเข้าไปเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยอย่าไปทุกข์กับเขาเขาโอ้มาแก้สมมติเนาะแต่อย่าไปโกรธอย่าไปอยากชี้แจงนะใช่ไหมกระทบผัสสะปุ๊บเอาดับไปแล้วเนี่ยเห็นแต่รอยยิ้มอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าพอพูดแล้วนิ่งไปนิ่งไปหน้าก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นเนื้อวะเนี่ยนะกาดแค้วยิ้มก้นขึ้นมาแล้วโอ๊ยตายตายอะไรเนี่ยรอวันมันระเบิดออกมานี่แสดงว่าติดอารมณ์แล้วเนี่ยติดแล้วเขาพูดอะไรโยนอะไรไปงับงับงับกินเหยื่อไปกินเหยื่อเขาเพราะกินเหยื่อเบ็ดมันก็เกาะปากทีเนี้ยฉะนั้นอย่าไปกินเหยื่อเขาเวลาเขาพูดเลยมันก็แค่สมมตินะเนี่ยเราพยายามที่จะบอกเราไม่มีตัวตนนะเราไม่ได้ผิดนะเนี่ยเราอย่าแก้ตัวเพราะฉะนั้นมันมีตัวมันเกิดตัวขึ้นมาเกิดตัวตนขึ้นมาในจิตเราเนี่ยกระทบภาษาปกติจิตว่างๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยจิตว่างแต่พอเขาพูดว่าเป็นนั้นใช่ไหมขึ้นมาแล้วมันเริ่มเป็นตัวปั๊บขึ้นมาในใจนะกูต้องแก้ไขแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอยากแก้ตัวเพราะว่ารู้สึกว่าเขาพูดแล้วมันหนักอึ้งตึงอ้นต้นอยู่ในใจเนี่ยแหวนเนี่ยเนี่ยต้องแก้ละแต่ไม่แก้ก็หนักผิดฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นนะทันทีเลยเนี่ยมันทุกข์อย่างนี้นะในสังคมก็เป็นแบบนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็คอยแต่จะแก้ตนแก้ตัว
แก้ไขบางคนก็ไม่ได้แก้ไขทับถมมันไปเรื่อยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เอาทับมันไปถมมันไปเรื่อยๆเอาเกิดหงุดหงิดไปหากินเหล้าดีกว่าว่ะไปถมมันไปร้องเพลงสนุกสนานไปเรื่อยๆกลบเกลื่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายเป็นเหมือนเดิมสักพักเวลาเรามาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์ที่เราเคยทำมาในอดีตมันขึ้นมาหมดเลยเคยไปทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ที่ไหนเริ่มโผล่ออกมาโผล่มาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนู่นน่ะมันขึ้นมาถ้าสติเดี๋ยวดีมันจะดับแต่ถ้าสติไม่ดีมันขึ้นมาแล้วเราก็เพลินกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็ติดอารมณ์ไปก็กลายเป็นความปรุงแต่งเลยทีเนี้ยเขาต้องบอกว่าระวังเด้อเวลามันขึ้นมาถ้าสติคุณดีมันจะเกิดการสลายเลยดับไปเลยเผาไปเลยน่ะเขาเรียกว่าฌานต้องบำเพ็ญฌานเยอะๆฌานแปลว่าเผาชาปนกิจศพเนี่ยไปเผาศพแล้วมีฌานในเผาอารมณ์เนี่ยทำจิตให้มันเป็นฌานลืมตามองไกลๆครับแล้วมองไกลๆเด้อนะใครดีใครอยู่ล่ะใครหลับจะไม่ให้ไปนอนไปนอนแมวเลยนะไม่ฟังผู้ไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่เถียงอยู่ในใจนะมึงบ่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 อยู่นะมันร้อนยังอะไรดีบางทีเนี่ยเอ้าท่านก็ไปอ้าวนั่งขัดสมาธิฟังดิใครอยากนั่งลองเบิ้งมันมั่วหรือมันปวดบางทีคนที่ทำเนี่ยเขาเหลือวิสัยนะอย่างหลวงตาว่านะมีฝรั่งคนหนึ่งอ้วนมีหลวงตา105-106 กิโลไม่ยอมนั่งขัดสมาธินะเขาว่าเขาเรียนมาวัฒนธรรมไทยนั่งขัดสมาธิต่อหน้าพระเป็นเรื่องที่น่าอุจจาระเขาไม่ทำฝรั่งก็ไม่ทำเขาผิดอะไรลดซีตรองนะเอาไว้ว่าทำขยันมากเวลาเขาปวดขาเขาก็นั่งยองย่อสร้างจังหวะเอาไม่ยอมนั่งกันสมาธินะหลวงตาว่าไอ้นี่มันย่างทุเรศมากกว่านะเขาบอกเขาว่าเอออย่างนั้นเลยเขาว่านะแล้วก็แต่เขาเรียนมาเขาฟังคนมาพูดมาฟังว่าคนไทยคนอะไรแต่เขาก็ไม่ยอมนั่งนั่งทับส้นนั่งอะไรเนี่ยเขาแต่ไม่เขาไม่เลือกนั่งกันสมาธิหลวงตาก็โอ้ยเนาะเก่งจริงๆ6 วันรู้รูปนามคนนี้คนไหนมีฮิริโอตตัปปะจะรู้ธรรมะง่ายเข้าใจมั้ยแต่คนไหนอัตตาตัวตนสอนแล้วบอกกล่าวพูดเสียดสีประชดประชันคือเกาหนาด้านยังกับปูนตาช้างเนี่ยโอ้ยากนะเนี่ยไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้คุณขยันขนาดไหนก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เอาออกไงต้องเป็นคนง่ายๆต้องไม่มีตัวเป็นคนง่ายๆต้องเป็นภาวะที่ยังไงล่ะอะไรก็ได้เหมือนบัณฑิตเขาชี้ให้เป็นอะไรพลิกได้เลยถ้ามีเหตุมีผลเหมือนพระเทวทัตอันตรายเนี่ยเดี๋ยวนี้ปฏิบัติมา6 วันสติเป็นสติปัฏฐานให้หรือยังสติเป็นสติสัมปชัญญะให้ได้ยังสติก็คือรู้สึกตัวสัมปชัญญะอย่างเราไปรู้ตัวทั่วพร้อมเอ้าไปห้องน้ำก็รู้เองเดินมานี่ก็รู้เองเริ่มรู้เองกินข้าวก็เริ่มรู้นอนลงก็หายใจก็รู้เวลานอนพลิกไปพลิกมาเอามารู้สึกตัวเองมีบ้างไหมอาจจะมีบ้างสมมติว่ามีนะพลิกตัวขยับนู่นขยับนี่เริ่มรู้สึกตัวมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะเนี่ยแต่จะเป็นไปได้นะเดินจุกมไปถ้าทะลุความง่วงเลยทีนี้วิธีรัดบายพาสเลยเนี่ยวิธีรัดเจริญสติทะลุนิวรณ์ปึ้งไปเลยเนี่ยทะลุความโกรธก็ได้หงุดหงิดก็ได้พอไปแล้วมันจะสว่างแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเลยทีนี้เนี่ยสัมปชัญญะเกิดกระพริบตาก็รู้หายใจก็รู้ยิกคิ้วหลิวตาอะไรรู้สึกหมดน่ะ
นะคือน้ำลายหายใจมันรู้สึกตัวเองนั่งอยู่เฉยๆก็เอ้ยทำไมมันรู้สึกตัวไปหมดนะรู้สึกแล้วมันจะโล่งโปร่งนะมันเริ่มเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือสมาธิเป็นปัญญาแบบหนึ่งนะปฏิบัติทำอย่างน้อยๆให้เกิดสัมปชัญญะอันนี้ให้ได้ให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้ให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการกำหนดรู้เอาอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้กับกำหนดรู้นะอันนี้ไม่ใช่การกำหนดรู้แต่มันรู้เองเขาเรียกว่าสติมันโตมันเจริญเติบโตมันมีวุฒิภาวะของมันเองเมื่อก่อนเนี่ยเราสติในน้อยหลงบ้างลืมบ้างบางทีก็ไม่รู้เรื่องมีแต่ความคิดแต่พอรู้ตัวทั่วพร้อมมาจิตนิ่งความคิดไม่รู้หายไปไหนใจรู้ตื่นเบิกบานสว่างขึ้นมาข้างในสติแบบนี้แหละจะเหมาะที่จะนำเอาไปดับความคิดดับความปรุงแต่งเนี่ยเหมือนได้อาวุธแล้วดีได้ตัวรู้มาแล้วพร้อมที่จะไปฟาดฟันกิเลสละมันอยู่ตั้งไหนเราก็เริ่มเห็นมันละกิเลสเนี่ยเพราะอะไรเป็นสติใหญ่เหมือนมันคุมนะคนเนี่ยมันโตแล้วคุมซอยนี่เลยเป็นนักเลงใหญ่ใครโผล่มาเนี่ยเก็บค่าตงค่าติ่งอะไรนะดีเมื่อก่อนไม่ได้แต่ตอนนี้ยังกระเซียนประจำซอยนะมันโตขึ้นไงสติมันโตขึ้นอย่างความคิดตัวนี้วิ่งมาอ้าวเห็นแน่เนี่ยมึงแน่มึงแน่เนี่ยชี้หน้ามันก็ดับหายไปความง่วงความเหงาความอะไรต่างเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องอย่างอื่นมากมายนะต่อไปเนี่ยอาบน้ำก็ไม่ได้เอารู้เอาหลาเหมือนเมื่อก่อนเอาพออยู่ได้นะจะรีบไปเดินโยกงนอนรีบตื่นจะไปเดินโยกมกินข้าวไม่กินมากที่นี่ไปเดินโยกมเคยดูซีรีส์เกาหลีเอาไปถวายพระจะไปเดินโยกมบางคนยังไม่นะยังกำลังอินอยู่ไม่ถวายแล้วเว้ยหนึ่ง ก็เฉยมันได้เขาทำนานได้ผลนะเกาหลีเนี่ยเขาได้รับทุนอย่างรัฐบาลนะคนไหนทำงานทำเงินดีๆทำหนังดีเดี๋ยวนี้โรงทานกำลังจัดเอาหนังมาฉายให้เราดูอะโรงทานมีหนังเอามาจากเทศกาลงานเทศกาลหนังอินเดียเขาอธิบายที่ไม่มีที่เราเคยดูอินเดียเขาให้ดูเฉพาะพวกทำทัวร์บริษัททัวร์ใหญ่ๆเขาเชิญเขาไปรอบปฐมทัศน์แล้วก็เอามาดูก็มีซับไตเติ้ลอยู่มาเอามาเปิดดูจะได้รู้ความรู้อะไรหลากหลายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่ในมุมมองที่สังคมอินเดียเขามองอะไรยังไงมุตตารู้สึกจะมีอยู่4แผ่นไม่เหมือนกันนะเขามีหลายวันนะแล้วมีหนังที่มาจากงานสัปดาห์ภาพยนตร์พุทธศาสนาเพิ่งปิดไปที่สิงคโปร์เมื่อกี้นี่เองนะเป็นงานหนังของอเมริกาของไทยของสิงคโปร์ของอินเดียของจีนก็ไม่กี่ประเทศนะญี่ปุ่นว่าจะมาฉายพุทธันตรายให้ดูจะดูไหมดูเรียกน้ำย่อยเฉยๆโกหกติดต่อหลังใหม่อันนี้มันจะจบแล้วอยากให้ได้สติอันเนี้ยแต่ไม่อยากให้ดูหนังมันเขาพากย์เป็นภาษาฝรั่งนะยังไม่ได้พากย์ภาษาไทยแกะรอยสักพักก่อนเขาเป็นเรื่องการแนะนำท่องเที่ยวประเทศเขาแต่มันก็เกี่ยวกับผู้ศาสนาของอินเดียนะแต่ของสิงคโปร์เนี่ยเป็นเรื่องสัปดาห์ผู้ศาสนาภาพยนตร์ผู้ศาสนาใครทำหนังเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่ฉายได้นั่นรางวัลผู้โยมไม่เห็นเหรอ
หลวงตาก็ไม่เห็นนะมัวสร้างจังหวะอยู่อะไรอะไรคอยดูแต่พระนี่นะเนาะหากินกับพระมันข้ามมากับพระอยู่กับพระนี่มันมีกิเลสไปด้วยดูไปด้วยกิเลสไปด้วยสร้างจังหวะไปด้วยหรือประมาณนี้มันก็ไหลไปได้เรื่อยๆนะแต่จะให้รู้สึกตัวเฉยๆหาปัญญาเนี่ยโอ้ยคงไม่มีหวังนะชาตินี่ยกมือป้อวแปลกๆมันไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าดูไปด้วยก็ได้ข้อคิดได้อะไรบางอย่างดีพี ่หน่อยเขาก็มาแปลแล้วเขาก็ลงในทีวีจอแก้วล็อกไหมนะของประเทศนั้นประเทศนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ชนกลุ่มของพวกนับถือศาสนาพุทธอยู่นะเป็นแฟนคลับที่จะดูคนอื่นวัยรุ่นหรือกลุ่มอื่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูอันนี้แต่แน่ๆคือกลุ่มนี้มันต้องดูอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะผู้ที่สนใจเรื่องด้านนี้เนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์ไม่นานก็คงปุ๊บก็มาอันนี้มาพูดถึงเราดีเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยอยากให้ดูหนังดูภาพยนตร์ดูละครดูอะไรก็คือนี่แหละดูจากจิตตัวเองที่มันเล่นบทบาทแต่ละบทบาทที่มันแสดงออกมาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่รู้จักนะเป็นแค่รูปไม่ทุกนะถ้าทุกอย่างเป็นแค่รูปเนี่ยไม่ทุกนะแต่มันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณครบสูตรเลยอ่ะมันปลึบไหลห้าตัวพร้อมกันมีรูปเป็นเวทนามีรูปปุ๊บขึ้นมาเป็นพอใจไม่พอใจเป็นสัญญามันจำมรณีเป็นสังขารมันปรุงเรื่องนี้นะส่วนเราเห็นอะไรสักอย่างปุ๊บเนี่ยหลอดไฟอะไรมันก็เริ่มไปทันทีแหละบริษัทอะไรทำไม่ดีตรงนั้นสกปรกนี่หลอดผอมนะนั่นหลอดอ้วนนะนี่ราคาดีครับมันไปเลยนะมันปรุงไปยาวเลยเป็นสังขารเป็นวิญญาณแล้วมันก็สรุปเป็นความรู้ของมันเองนะความรู้รวบยอดเขาเรียกว่าวิญญาณอะไรก็ตามนะพอมันรวมกันปุ๊บรูปเวทนาสัญญาสังขารเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นความรู้ของมันเองขึ้นหนึ่งวิญญาณนะมันประกอบวิญญาณขันแล้วมันก็เก็บเอาไว้ความรู้เนี่ยพอรู้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทีนี้ถ้าสติมีถ้าสติเรากระทบผัสสะเนี่ยมันจะได้แค่รูปมันเป็นแค่รูปบางทีมันก็เกิดจากวิญญาณนะปุ๊บขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาก็เป็นเวทนาเป็นสัญญามาเป็นวิญญาณใหม่เป็นตัวใหม่มันเกิดเป็นเหมือนอะมีบาเนี่ยมันต่อตัวไปเรื่อยๆต่อตัวไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเชื้อในจิตเรามีมากน้อยแค่ไหนเชื้อราคะมากกับปรุงเรื่องราคะมากโทสะโมหะไหลไปตามอารมณ์เป็นคนหลงอัตตาหลงตัวหลงตนมากเดี๋ยวนี้เราทุกข์มากสังเกตดูนะเวลาคนดูหนังเนี่ยเขาชอบดูตลกใช่ไหมดูตลกอะไรที่เป็นตลกตลกขบขันหน่อยรู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพราะมันเครียดไงสังคมไทยมันเครียดถามคุณหมอจิตแพทย์นี่ดิเครียดมากพอมันเครียดมันก็อยากฟังอะไรที่มันตลกโบกหน้าสบายสบายไม่ต้องมีอะไรมากมายหลากหลายถ้ามากก็ทุกข์โอ้ยไม่จำเป็นต้องคิดอะไรทุกข์เยอะคนเดี๋ยวนี้เป็นเราเยอะหลวงตาก็คุยกับโยมเนาะวันนี้ว่าสังคมไทยแย่มากมากยาเสพติดเยอะมากคุยกับคนที่เป็นหมอมาก็รับผิดชอบโครงการนั้นโครงการนี้มันเป็นปัญหามากนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตพุทธศาสนาจิตวิปัสสนาเนี่ยแต่อย่างมากสิ่งที่เรามีอยู่เราอบรมเราสั่งสอนกันอยู่ก็เป็นจิตวิทยานะจิตวิทยามาพูดอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเรียกของคนนั้นนี่ทำกิจกรรมพอมันกลบเกินลบเลือนไปเล็กๆน้อยๆมันไม่เข้าถึงผู้บริหารระดับสูงระดับอะไรก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยใช้พุทธศาสนาไม่เป็นนะ
ไปปฏิบัติธรรมหรืออบรมอะไรก็เอาสักชั่วโมงนึงนิดๆหน่อยๆนะแต่งบประมาณมันออกมาเยอะมากนะนะให้วัด 5% มีน้ำซ้ำมาให้เซ็นกระดาษเปล่าอีกต่างหากนะเซ็นกระดาษเปล่าแล้วเขาเขียนเอาอีกต่างหากนะเอาพระมาช่วยฟอกเงินเดี๋ยวนี้วัดไม่เอาละที่วัดไม่รับอบรมเลิกไม่ได้อบรมหน่วยงานนั่นนี่ใครอยากอบรมก็สอบเข้าเอามาสอบเข้าสอบเข้าสอบภาคทฤษฎีสอบภาคปฏิบัติผ่านก็ฝึกฝนปฏิบัติก็ง่ายขึ้นไม่ได้ว่าถูกผมถูกบังคับมาในชั้นถูกเกณฑ์มาอะไรมันไม่มีนั้นมันก็ได้ผลเวลาปฏิบัติเนี่ยเงียบก็เงียบต่างคนต่างตั้งใจก็ต่างคนต่างมาแสวงหามาจากทุกสารทิศก็ง่ายขึ้นเวลาสอนเขาก็ตั้งใจแล้วส่วนมากก็จะเป็นแต่คนที่เคยผ่านการฝึกอบรมที่นู่นที่นี่มาเขาอยากรู้จักจริงๆเขาจะมาฝึกฝนอ้าวดูดิรูปบอกเห็นรูปอ้าวเขาเคยศึกษามาแล้วไงดูรูปเด้อบางคนก็มีสงบมาแล้วจิตสงบแล้วแต่มันยังไม่ก้าวหน้าในทางสมถะว่าฝึกสมาธิให้สงบนิ่งแล้วยกขันธ์5ขึ้นสู่การพิจารณายกขันธ์5ยกรูปเวทนาสัญญาสังขารจริงๆก็คือถ้าคุณสงบแล้วเนี่ยเขาให้มาดูความคิดภาษาเราง่ายๆยกขันธ์5ขึ้นสู่การพิจารณาให้ดูความคิดความคิดก็คือจิตจิตก็คือความคิดอันเดียวกันนะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีความคิดใช่ไหมตอนนี้มีจิตไหมมีจิตไหมมีความคิดไหมไม่มีมันว่างๆอยู่ไม่ใช่เหรอว่างไหมว่ายังไงก็ว่าตามมดไม่รู้จะอะไรอย่างนั้นมีจิตจิตมีอยู่เดี๋ยวนี้จิตเรารู้อยู่มีจิตมีตัวรับรู้อยู่แต่มันไม่ได้คิดตัวคิดนี่คือตัวปรุงไว้ตัวสังขารตัวคิดตัวหนึ่งจิตมีหน้าที่รู้แต่มันปรุงไว้เนี่ยมันเป็นตัวสังขารแล้วมันปรุงมันคิดตามแต่ถ้าเราดูความคิดตอนนี้เราไม่ได้เห็นว่ามันมีความคิดความคิดไม่มีก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดแต่ก็ยังเห็นเป็นจิตอยู่จิตเฉยๆเนี่ยแต่ไม่มีความคิดมันไม่ปรุงรู้จักมีความคิดไหมตอนนี้ไม่มีความคิดถ้ามันคิดอะไรคิดเรื่องอะไรราคะโทสะโมหะมันไปตามนี้ไม่เกินนี้หรือไม่ก็อดีตอนาคตอยู่ประมาณนี้ถ้าเราฝึกสติดีๆเราก็จะเริ่มเห็นมันแล้วจิตสักแต่ว่าเนาะไม่มีอะไรนะถ้ามันคิดล่ะกระทบปุ๊บปรุงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีเกิดแล้วก็มีดับเท่านั้นเองไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เกิดแล้วพอใจแม่พอใจทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโหโหยัมปิชังนัลลปฏิตัมปิทุกขังสักกิเตนะปัญจุปทานคันธาทุกขาสยาทิทางรูปุปทานคันโดไม่ไปปานนั้นนะมันยาวจริงๆนะความทุกข์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันขยายตัวไปยุบๆๆๆๆๆไปเลยเนี่ยจากรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเลยอวิชชาสังขารนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติไหลกระจายเลยดังนั้นพอเราเห็นก่อนอ้าวรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งให้มันขยับไปอย่าเพิ่งให้มันทำงานแค่มันรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวละมันกำลังคิดรู้สึกตัวอ้าวแค่รูปเป็นรูปมอมแมบขึ้นมาในหัวไปแล้วครับแค่มันขยับอ้าวขยับดับก่อนมันขยับเราก็เห็นเนี่ยเวลาเราปวดเนี่ยเราก็ขยับรู้สึกก็จบไปงั้นความคิดมันกำลังจะมาเราก็ขยับรู้สึกเฉยๆก็ดับไปแล้วมันไม่มีอะไรมีรูปมีเวทนาเวทนาคือพอใจไม่พอใจพอมันเป็นรูปขึ้นมาอย่าเพิ่งพอใจไม่พอใจกับมันนะดูที่เวทนาเราอดรูปไม่ได้หรอกรูปมันก็มีแหละแต่เวทนาเนี่ยระวังมันจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันพอใจมันไม่พอใจมันจะปรุงไปเลยแต่เราคุมตรงนี้ได้ก็สบายดูที่เวทนาดูรูปไม่ทันไม่เป็นไรกระทบปัสสะกระทบปุ๊บเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจำเป็นน่ะชีวิตเราเนี่ยมันต้องมี
แต่ว่าอย่าไปปรุงแต่งกับมันถ้าเราไปปรุงแต่งตามมันมันก็จะยืดยาวเป็นพอใจไม่พอใจถ้าเราไม่เห็นทีเนี้ยถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่เกิดปัญญานะไม่ให้มีเวทนาเลยดับสัญญาดับเวทนาเลยไม่มีอะไรเลยนิ่งเหมือนคนเข้าฌานสมาบัติก็ไม่เกิดปัญญาทีนี้อย่าไปเพ่งไปจ้องมันนิ่งนะแต่เรียนรู้วิธีที่จะไม่เข้าไปในมันรูปเห็นเป็นว่ารูปเวทนาสักแต่ว่าเวทนาถ้าไม่ทันล่ะอ้าวไปแล้วสัญญาจำแล้วมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วทีนี้มันเป็นรูปเนี่ยมันจะเป็นตัวนะเนี่ยที่พุทธศาสนาเป็นตัวตนเป็นอัตตาหรืออนัตตามันเป็นตัวตนหรือไม่พุทธศาสนาให้มองว่ามันไม่มีตัวแต่ถ้ามันเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็คือทุกข์นั่นแหละนะเมื่อใดมันเป็นตัวขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีนะมันจะลากจิตเราไปในอดีตจิตเรามันเป็นสำคัญหมายเป็นตัวเป็นตนเป็นอดีตเป็นอนาคตมันเป็นตัวแต่สักพักตัวตนนี้มีจริงไหมไม่มีนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปแล้วก็ดับสักพักมันก็ดับบางทีก็รูปไกลรูปังยังกินกิรูปังอติตานาคตปัจจุปนังอัจตังวาปิตาวาโอราริกังวาสุขังวาหินังวาปณีตังวายังตูเรสันติกิวาเราสวดเมื่อกี้นะรูปไกลหรือรูปใกล้อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้หยาบหรือละเอียดเร็วหรือประณีตนะอติตังอดีตก็ตามรูปในอดีตก็ตามรูปในอนาคตก็ตามสักแต่ว่าเห็นเฉยๆให้เราสักแต่ว่าเราเห็นเฉยๆนะไม่เข้าไปในมันรูปเก่าๆรูปเก่าก็คือภาพขึ้นมาในใจเราเนี่ยภาพเก่าๆเป็นรูปขึ้นมาเห็นเฉยๆแล้วก็ดับไปอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปพอใจกับมันสักแต่ว่ามันมีเวทนาปรากฏเกิดขึ้นเวทนาทางกายคือเจ็บปวดเมื่อยหิวอิ่มเป็นเวทนาทางกายหรืออารมณ์ราคะทางกายขึ้นมาเนี่ยเราก็สักแต่ว่าเป็นอาการกายแต่อย่าให้จิตมันมาร่วมด้วยจิตเราก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เนาะหิวก็รู้ว่าหิวเบื่อก็รู้ว่าเบื่ออย่าไปตีโพตีพายกับมันนะดูมันเฉยๆทุกอย่างก็เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าสติไม่มีล่ะมันไหลไปเลยนะกายกับจิตนี่มันแมทเข้ากันมีกำลังสองเลยนะทีเนี้ยปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมานะกระวนกระวายนะดีนะนี่นะบางทีกำลังพามันไปขี้อยู่ดีๆนั่งอยู่ในส้วมนะนะใบไม้หล่นใส่หลังคาปอกแปะมันเพิ่งกระทบหูเองนะมันเริ่มปรุงแล้วคิดขึ้นมาตอนนี้บ้านหลังนี้มีคนตายใส่หรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาทันทีเลยนะมันจะเริ่มปรุงมาทันทีนะจิตเนี่ยมีครูคนหนึ่งเนี่ยมาเยี่ยมวัดทางสกลนครมาเลยเลือกโรงแรมที่สร้างใหม่ๆเท่านั้นเองนะเข้าเช็คทุกครั้งว่าโรงแรมไหนที่สร้างใหม่ในเฟซบุ๊กเขาถ้าเป็นโรงแรมเก่าก็ไม่เอาคาดว่าน่าจะมีคนตายใส่แล้วกลัวกลัววิญญาณหลอกวิญญาณหลอนนะทั้งที่เขาก็ทำสะอาดทุกวันแต่ว่าเขาจะเอาใหม่ๆแพงก็ตามอย่างเงี้ยเห็นไหมมันปรุงแต่งไว้ไงดังนั้นสักแต่ว่าเห็นเฉยๆเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเวทนาทางจิตคือพอใจไม่พอใจข้างนอกคือเจ็บปวดข้างในพอใจไม่พอใจสักนั้นมันจะเจ็บปวดเจ็บใจมันจะไปปรุงแต่งต่อเติมความคิดแวบขึ้นมาไปต่อความคิดอ้าวยาวทันทีเลยร่างกายพอเจ็บแข้งเจ็บขาอ้าวสงสัยน่าจะเป็นโรคกันนะนี่ยาวทันทีเลยแล้วมันเป็นก็ช่างมันดิตายก็ช่างมันดูมันได้ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาตินะเรื่องจนเรื่องรวยเป็นของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคือมันเป็นธรรมดาเป็นสักแต่ว่าเรารู้เฉยๆเกิดแล้วก็ดับถ้าสติมีจะเป็นแบบนั้นนะ
นั้นถ้าเรามองแบบนี้เราไม่กลัวเลยว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเราจะได้หรือเราจะเสียนะเรารู้สึกเฉยๆเราไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่คนมีหรือไม่มีแต่เราจะชื่นชอบกับคนที่สามารถอยู่กับปัจจุบันธรรมได้เป็นจนก็อยู่ปัจจุบันธรรมไม่เป็นรวยก็อยู่ปัจจุบันธรรมเป็นคนที่อยู่ปัจจุบันธรรมเป็นๆเฉยๆเนี่ยนั่นแหละเป็นคนที่น่าคบสงบไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำทั้งหลายจิตดีถ้าสติเราอยู่กับปัจจุบันทีเนี้ยถ้าอยู่กับกายบางทีเราไม่ค่อยรู้นะจตุธาตุอวฐานเนี่ยเรารู้สึกอยู่กับกายนานๆสติเราอยู่กับกายมาเข้ามาเข้ามันเห็นกายนี่เป็นเพียงรูปนามเนี่ยเขาเรียกว่ากายาคตาสติสติที่เป็นไปในกายหรือบางครั้งก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติรู้แจ้งในกายมันถึงวางกายได้ถ้ามันไม่รู้แจ้งกายมันก็ปล่อยวางกายไม่ได้นะนะวันสักแต่ว่านะยายมาเฮ้ยอย่าลืมนะที่สัญญากันไว้นั่นน่ะเดี๋ยวจะไม่ให้ได้หลับไหวไหลลืมตากว้างๆมองไกลๆสัญญาว่าไงนะหืมอย่าพูดเด้อเก็บไว้เอาจริงไหนมาปฏิบัติธรรมทีคราวนี้มาทั้งสามีและภรรยาเนี่ยสามีนั้นไม่ง่วงไม่เหงาเลยน่าจะแพ้นกแล้วล่ะงวดเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วกลับไปเนี่ยปฏิบัติตัวลุ่งกันนะใครดีใครอยู่แล้วทีเนี่ยแพ้เขาแน่ๆนะแต่ก่อนกลับไปบ้านเดินจูงหมาเห่าตลอดเนี่ยก็เดินอยู่ข้างล่างเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะหมาก็เห่าแล้วนึกว่าเขาทำอะไรนะขาวขาวต่อไปต้องขึ้นไปเดินข้างบนนะแต่นี่มีสองคนละมีคู่ชิงแล้วคู่ชกละที่จริงหลวงตาอยากให้เป็นแบบนี้นะเวลาคนแก่คนเฒ่าก็มีสติสัมปชัญญะต่างคนต่างอยู่กับปัจจุบันเป็นก็ไม่ต้องทุกข์อะไรกับใครอ่ะอยู่วัดก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่บ้านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่กับปัจจุบันแบบสบายสบายเห็นกายเป็นสักแต่ว่าธาตุกายเนี่ยถ้าสติเราอยู่กับปัจจุบันนานๆนะอยู่ปัจจุบันนานๆเนี่ยระลึกรู้บางทีนี่ถ้าสมาธิมันเยอะเห็นกายนี่เป็นสักแต่ว่าธาตุเฉยๆนะธาตุอย่างเขาบอกว่าเห็นเป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมเคยเดินจุกุมตอนจะรู้รูปนามเนี่ยร่างกายเนี่ยมันหนักไปหนักมาฝืนไปฝืนมาฝืนไปเรื่อยฝืนไปเรื่อยมันเหมือนอะไรดึงสักอย่างเนี่ยดึงหมดหมดตัวอยู่ๆก็หลุดออกไปทั้งหนังเลยนะกองอยู่กับพื้นเลยอะเหลือแต่โครงกระดูกหลุดออกไปตั้งอยู่ต่างหากอ้าวตายเหลือแต่โครงกระดูกนะจะได้รูปดูตัวเองในตายหนังมองกลับมาได้เห็นหนังกองอยู่นะทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งหนังเนี่ยเหลือแต่กระดูกมันสลดโทษของหัวใจนะชีวิตเนี่ยคือไม่กล้าอะไรขยับแรงเลยขยับยังไงก็รู้สึกไปหมดทีเนี้ยเนี่ยดังนั้นเขาว่าให้รู้จักกายและลึกรู้อยู่กายเนี่ยถ้าสติมันมากสมาธิมันจะเยอะมากเยอะจนทั้งว่าเห็นแต่เป็นโครงกระดูกเวลาขยับในดังอ่อนแอดอ่อนแอดนะทุกอย่างมันขยับตรงไหนเนี่ยมันจะรู้สึกไปหมดนะมันจะแจ่มชัดขึ้นมาเห็นดินเห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมรู้สึกว่าทุกข์ไปหมดเกินน้ำลายก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์
หายใจก็ทุกข์กินข้าวก็ทุกข์มันไม่อยากอยู่ในโลกนี้เลยนะทำไมมันทุกข์ปานนี้ทำอะไรก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์พอทุกข์มากเข้ามาเขาก็อยากจะออกจากทุกข์โอ้ยไม่อยากเกิดอีกแล้วชีวิตเนี่ยไม่อยากกลับมาเกิดอีกอะเกิดมาก็ทุกข์เกิดมาก็ทุกข์มันก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอะชีวิตเนี่ยแล้วจะเกิดมาทำไมอะมันก็มีอย่างเดียวก็คือทำความเพียรทำความเพียรเพื่อให้หลุดออกไปอะหลุดออกจากธาตุอันนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีสมัยหนึ่งนะพระปฏิบัติธรรมเห็นอันนี้จะเห็นมองอย่างเป็นทุกข์เป็นทุกข์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 ไปหมดอ่ะนะเป็นทุกขังนะทีแรกเป็นนามรูปเห็นนามรูปมันทุกข์เห็นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ก็ไม่อยากอยู่กับมันนะมันทุกข์มากสมัยพุทธกาลพระปฏิบัติได้แค่นี้แหละเห็นไตรลักษณ์ในกายในธาตุสี่ทุกไปหมดหายใจก็ทุกอะไรก็ทุกนอนทุกก็เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเลยนะเพราะมันทุกมากพระบางรูปใจไม่แข็งพอปฏิบัติแล้วก็ตายเหมือนเดิมแล้วจะปฏิบัติทำไมปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายทุกอยู่วันยังค่ำถ้าอยู่ไปก็ต้องมารักษาธาตุขันธ์นะนี่ต้องพามันกินข้าวพามันขี้พามันดื่มพามันหลับพามันนอนโอ้โหทุกข์แท้ๆทุกข์เสียเหลือเกินนะชีวิตเนี่ยหายใจเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ตื่นมาอ้าวไปบินบาตรทุกข์อีกแล้วลืมตาขึ้นทุกข์ละคิดออกไปข้างนอกก็ทุกข์ละนอนก็ทุกข์คนรวยหน่อยทีเนี้ยเขาบวชมารวยบ้างหรือไปบิณฑบาตก็พอได้กระตังคนถวายมาก็เลยไปจ้างมหาโจรที่อยู่ตามถนนทางตามโน้นตามนี้มาช่วยฆ่าอาตมาหน่อยดิช่วยฆ่าอาตมาหน่อยเพราะว่าใจไม่ถึงไงนะจะฆ่าตัวเองเนี่ยไม่กล้าฆ่าใจไม่ถึงจ้างโจรฆ่าให้โจรมันก็สบายดีเนาะฆ่าคนอื่นเนี่ยเขาหวงชีวิตฆ่าผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้พระเอาคอไปให้ฆ่าเอาเงินก็ได้จัดการนะโอ้ย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 คมเกินไปนะโอ้ยว่าเครื่องยืดขยายเสียงมันดีเป็นอย่างนี้ไหมวะใจมาหรือยังมาแล้วนะเออเอาใหม่นะในใจเอาใหญ่เนาะไม่เอาฟันนะเดี๋ยวป้องเอาก็ได้เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เหมือนจริงเลยเนาะเสียงเขาได้หลับๆตื่นๆแล้วนี่ยังตกใจได้เนี่ยเมื่อกี้ได้หลับไหมเงี้ยของเงี้ยโอ้ยฟันฉับเดียวเองไม่รู้สึกตัวนะทำไมทำไมถึงตอนไหนแล้วลืมแล้วเนี่ยคือจ้างคนมาฆ่านะพระพุทธองค์ท่านก็ไปเรื่อยเนาะแสดงธรรมกลุ่มนี้เขาปฏิบัติจริงนะปฏิบัติตัวเข้มข้นจริงเพราะไปเจอญาณนี้เนี่ยพยาตูปฐานญาณเห็นสังขารร่างกายมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นภัยนะชีวิตเนี่ยเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นของน่ากลัวเห็นชีวิตที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรฆ่าตัวเองไม่ได้ก็เลยไปจ้างคนมาฆ่าตายไป500กว่าลูกเยอะนะ
่อนนั่นนะพากันฆ่าตัวตายเยอะมากไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนใครแล้วจะบรรลุธรรมเลยได้ตายก็มีเด้ฆ่าตัวตายก็มีพระพุทธเจ้าอ้าวติดอารมณ์เลยสิเนี่ยไปเรียกมาใหม่ดิเอามาสอนใหม่มาบอกใหม่ว่าอารมณ์ตัวนี้มันเป็นหนีต้องข้ามมันเด้อข้ามอย่างเวลาเราไปติดความคิดต้องข้ามความคิดเวลามันง่วงมันเหงามาต้องข้ามความง่วงความเหงามันเบื่อมาต้องข้ามความเบื่อมันขี้เกียจมาต้องข้ามความขี้เกียจมันหงุดหงิดติดอารมณ์อะไรต้องข้ามมันให้ได้มันฟุ้งซ่านต้องฆ่าความฟุ้งซ่านโยมนั่นไปไหนนะโยมไม่กินข้าวเนี่ยอยู่ไหนแล้วนี่เนาะมาหรือยังโอ้มาแล้วเอ้าว่าผ่องใสจังเนาะเธอวันเนี้ยอ้าวสร้างจังหวะไปมองหาอยู่นึกว่ามันนอนกลางวันไปแล้วบางคนก็มีนะดิฉันไม่นอนกลางดิฉันจะปฏิบัติเข้มนะคะไม่กินข้าวที่ไหนได้ก็อยู่หลับแล้วนอนหลับก็มีได้เข้าไปอยู่ในเต็นท์นะหลับแล้วบางคนมันลงทุนนะกินข้าวไม่กินก็ได้มาขอกูได้นอนก็พอยอมแลกนะเสร็จปุ๊บก็ทำทีเป็นเจ็บท้องเจ็บแสบไปในครัวขอนมสักกล่องหน่อยค่ะขนมนิดหน่อยนะคะเจ็บท้องเรารู้แผนพวกนี้นะเขาเคยใช้มานะเห็นเขาใช้ไปไหวงั้นต้องรู้เท่าทันนะจิตความคิดอารมณ์อะไรเกิดดับยังไงเนี่ยต้องเห็นมันเห็นเป็นเพียงแต่ว่าธาตุได้ไหมธาตุก็คือสภาพรองรับนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่พอคนปฏิบัติธรรมเข้มแข็งเข้าถึงธรรมได้เวลาตายไปแล้วนะเขาเอากระดูกท่านก็เป็นธาตุดินคนไหนที่เข้าถึงธรรมได้เขาเรียกว่าพระธาตุทำพระธาตุนั้นพระธาตุนี้อย่างกระดูกพระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุเอามาเก็บไว้เคารพบูชาเอาธาตุดินท่านมาเก็บไว้เพื่อเคารพบูชาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไว้เคารพธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์เราก็รักษาธาตุขันธ์อ้าวเข้าใจธรรมะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราต่อสังคมเลยเราก็ดูแลอย่างเงี้ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีแค่นี้เองนะมันไม่ได้มีอย่างอื่นนะแล้วก็อย่าไปเผลอว่าคอยไปดูตอนท่านตายแล้วไปดูว่าองค์นี้นี่กระดูกเป็นพระธาตุจริงไหมเนี่ยนี่เป็นแก้วให้ไหมเนาะถ้าเป็นแก้วเราจริงจะไปเปิดหาหนังสือท่านดูว่าท่านสอนยังไงท่านคงเป็นพระอรหันต์แหละเนี่ยถ้ากระดูกท่านยังไม่เป็นก็แสดงว่าไม่ใช่ก็ไม่ดูไม่ฟังคำสอนท่านเลยธรรมะเนี่ยศึกษาเถอะจากใครก็ได้ฟังเถอะเรียนรู้ไปได้จากหนังสือจากกระดาษจากการ์ตูนจากอะไรก็ได้คำพูดหรือบางทีหมาเดินผ่านเนี่ยยังเป็นธรรมะเลยบางทีมันยังสอนเราเลยได้สติได้สัมปชัญญะคือมันเป็นประโยชน์มาธรรมะเนี่ยอย่างในพวกศาสนามหายานพวกมหายานเซนทั้งหลายเนี่ยคำสอนบางคำสอนเขาบอกทำไมไม่มีในพระไตรปิฎกคำสอนไม่ได้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะอยู่ๆปฏิบัติธรรมก็จะมีเสียงออกมาวันก่อนก็คุยกับโยมคนหนึ่งมันมีเสียงเนี่ยโน่นนี่มันเสียงแวบขึ้นมาแล้วบอกว่าทำอะไรบ้างโยมคนหนึ่งเนาะเดินจุกมเขาบอกเดินจุกมไปเขาก็บอกพุทโธพุทโธพุทโธต่อมาก็ไม่เอาพุทโธละนะรู้เหยียบตอนไหนก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะแต่พอรู้มากขึ้นขยันรู้ไปมากขึ้นอยู่ๆใจก็เริ่มสงบแล้วก็มีคำมาหนึ่งโผล่ออกมาว่าดูไม่ใช่รู้ดูมันมีคำออกมาให้ดูนะไม่ใช่ภาวนาหรือบริกรรมว่ารู้นะมันบอกว่าให้ดูไงดูเฉยๆเนี่ยเดินไปเนี่ยให้ดูเฉยๆเพราะว่าหลวงตาทำไมไม่มีคำออกมาบอกว่าให้ดูโยมพยายามรู้บริกรรมไปรู้มันบอกดูให้ดูอ่ะแล้วเป็นยังไง
ก็โล่งขึ้นมาเลยไม่บริกรรมก็สบายเดินไปก็สบายดูเฉยๆดูก็ดูได้เลยทีเนี้ยคืออย่าบริกรรมเข้าใจไหมอย่าไปใส่คำพูดเข้าไปพุทโธพองหังสัมมาอรหัง1 2 3อะไรต่างเนี่ยไม่ว่าขวาไม่ว่าซ้ายไม่ต้องไปพูดดูเฉยๆแต่สิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นเมื่อคนไหนมีสมาธิเยอะๆนะถ้าสมาธิน้อยมันก็ไม่เป็นให้นะนะแล้วคนมีศรัทธาน้อยก็ไม่เป็นต้องทุ่มจริงๆทุ่มแบบคุณไม่มีตัวตนคุณลืมตัวคุณเองซะตัวตนเก่าๆเนี่ยทิ้งไปหมดเลยคนมีอะไรมาคุณไม่ต้องไปใส่ใจมันนะเอาสักแต่ว่ารู้ยิ่งคุณบริสุทธิ์สะอาดเท่าไหร่ปัญญานี้ยิ่งปรากฏกับเรามากเท่านั้นเนาะนะเราเดินไปเห็นเป็นเพียงธาตุเดินไปรู้เฉยๆรู้เฉยๆเนี่ยนะแค่รู้เฉยๆเนี่ยรู้กายเขาว่าการรู้กายจะทำให้ถึงความเป็นสักกิทาคามีนะรู้กายกายะสักขีเนี่ยกายเห็นกายการรู้กายการพิจารณากายและลึกรู้อยู่กายเนี่ยถ้าเห็นกายไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะไม่เห็นเวทนาเวทนาก็เกิดอยู่นี้บางคนว่ารู้กายแล้วต้องไปดูจิตไหมไม่ใช่ดูกายดูกายเนี่ยเราเหมือนดูรถนะเหมือนดูถนนน่ะนี่หน่อยรถก็วิ่งผ่านมาดูกายเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับกายในง่วงก็เกิดที่กายนี้เบื่อมันก็มาแล้วเป็นอาการของจิตแต่เกิดกับกายนี้เราระลึกรู้อยู่แบบนี้นี่มันงุนงิดก็เห็นมันง่วงก็เห็นมันขี้เกียจก็เห็นมันชอบก็เห็นมันชังก็เห็นเห็นหมดน่ะเราไม่ต้องไปดูจิตเข้าใจมั้ยรู้สึกอยู่กับกายนี้เอากายเป็นศูนย์กลางของการระลึกรู้ทั้งหมดถ้ามันไม่ง่วงไม่ต้องไปจ้องหาไม่ต้องไปซอกแซกหาตรงนู้นตรงนี้รู้เฉยๆรู้กายไม่ต้องไปดูว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเมื่อยดูกายเป็นฐานก็จะเห็นเวทนาปรากฏเกิดขึ้นดูกายระลึกรู้ไปสักน้อยระลึกรู้อยู่ก็เห็นตัวรู้มันมีอยู่ไงตัวรู้มันอยู่อีสระมันพอใจมันไม่พอใจปรากฏเกิดขึ้นเราก็เห็นอ้าวมันดับไปแล้วในอานาปานสติสูตรเนี่ยเขาบอกว่าเห็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกลมหยาบลมละเอียดไม่ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องหยาบไม่ต้องละเอียดไม่ต้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกแค่มันหายใจดูแค่มันหายใจเฉยๆนี่หายใจเฉยๆจะเข้าจะออกก็ช่างมันแต่ดูแค่มันหายใจเฉยๆก็พอแล้วเหมือนยกมือเนี่ยไม่ต้องขวาไม่ต้องซ้ายสักแต่ว่ายกเดินไม่ต้องขวาไม่ต้องซ้ายเดินไปเอาแต่ว่ามันสัมผัสเฉยๆแล้วพอมันรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันจะเป็นของมันเองทีนี้นะพอมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ไปหมดเราขยับไปยังไงเนี่ยมันตั้งแต่ขยับขาขยับเท้าฟาดสะบงมันถูกแข้งถูกขาสัมผัสยังไงมันจะรู้สึกตัวของมันเองอะนะบางคนมันไปตื่นตอนเข้าห้องน้ำนู่นนะบางทีจิตมันตื่นมันโพล่งมันสว่างขึ้นมาเอาแค่รู้อันนี้พอมันรู้สักพักปุ๊บต่อมาก็จะเห็นว่าทัสสะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตันติปัจจานาติแต่ตัวนี้จะเกิดหลังจากปีติปฏิสังเวทีนะปีติปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขติพอหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้คือรู้ลมหายใจมันชัดขึ้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 นเนี่ยสักพักมันก็จะเกิดปีติปีติขณะหายใจมันเข้าไปก็อิ่มไหมจะออกมันก็เปิ่มคือขณะที่หายใจนี่แหละมันเอิบอิ่มนะจิตมันเอิบอิ่มมันรู้สึกว่าโอ้ยภูมิใจมันสบายเหลือเกินนะมีปีติพอมีติปีติก็เริ่มสงบลงสงบลงนะเอาหลับปีแล้วลืมตามองไกลๆสักครู่เดียวสักน้อยเนี่ยเหลืออยู่15 นาทีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นได้หลับแล้วจิตถ้าเฉยกับปีติได้ส่วนมากคนได้ปีติแล้วก็บิ่มแล้วก็ดีใจโอ้ดีใจได้ตอนนี้ปุ๊บต่อมาก็ไม่เห็นอะไรเลยนะทีเนี้ยมีปีติน้อยเดียว
ทีนี้เอามาดูจิตมีราคะก็รู้สะโทสังวาจิตังสะโทสังจิตตันติจิตปัจจานาติจิตมีโทสะก็รู้มาเฝ้าดูโทสะเอาทีนี้ได้สติแล้วทีนี้เฝ้าดูมันดิโทสะมันจะเกิดตอนไหนนะพอเกิดปุ๊บเห็นปุ๊บมันจะสว่างทันทีนะสติจะทำงานขุดเอาโทสะที่อยู่ในจิตเรานี่ออกคือแต่ก่อนเราเคยโกรธคนนั้นคนนี้มันฝังอยู่ข้างในเนี่ยอารมณ์มันเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่มีนะแต่มันอยู่ข้างในถ้าสติมันเห็นตัวนี้มันจะถอนอันนี้ออกได้เราจะเอาไปถอนอันนี้ไม่ใช่เราจะอยู่แค่ปีติเอิบอิ่มโล่งโปร่งนั้นแต่เรากำลังปั้นตัวสติเหมือนปั้นสว่านปั้นเหล็กเจาะปั้นขุดปั้นเสียมปั้นอะไรถ้าสติเยอะๆเป็นมหาสติก็เหมือนแมคโครนี่แล้วหลวงลงไปเลยงัดออกไปในเดียแต่ในนี้มันไม่เป็นเขาเรียกว่าถอนอัศมิมานะถอนอาสวะกิเลสเคยได้ยินไหมปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติเพื่อให้เกิดญาณทัศนะในการถอนอาสวะกิเลสอาสวะคือสิ่งที่มันหมักดองอยู่ในจิตมันอยู่ลึกๆโทสะสะโทสังวาจิตังสะโทสังจิตตันติปัจจานาติรู้จักจิตอันมีโทสะก็ตามว่าจิตมีโทสะตอนนี้รู้ว่ามันมีนะตอนนี้รู้แล้วนะว่ามีอยู่ข้างในเนี่ยแต่มันยังไม่ออกนะก็เจริญสติเรื่อยนะรู้ว่ามีรู้มันยังอยู่รู้มันออกไปแล้วพอเห็นโทสะโมหะโลภะราคะโลภะเขาไม่เอานะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีสมาธิแล้วมันไม่มีโลภอะไรนะแต่มันจะมีราคะปรากฏเกิดขึ้นสราคังวาจิตตังสราคังจิตตันติปัจจานาติรู้จักจิตนั้นมีราคะข้อแต่ว่าจิตมีราคะจิตมีราคะมีโทสะมีความอยู่นี้พยายามระลึกรู้อยู่วันคืนตื่นมากเอาแต่ว่าทีเนี้ยถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันไม่เป็นสติปัฏฐานให้มันขุดอันนี้ออกไม่ได้ภาวะที่มันฝังอยู่นี้เขาเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์คือกิเลสที่มันฝังอยู่ข้างในนี่เรียกว่าสังโยชน์มันเหมือนหัวเผือกหัวมันเนี่ยถ้าเราตัดความคิดตัดความคิดก็ตัดได้แต่ใบมันแต่หัวมันอยู่ข้างล่างฉะนั้นว่าปฏิบัติทำแบบถอนรากถอนโคนในนี้โคนมันไม่ค่อยเห็นนะนะเห็นแต่ควันมันเห็นแต่ใบมันง่วงๆเงาๆเงื้อเงื้อหักมานี่เราเห็นแต่อันนั้นข้างนอกมันแต่ลึกๆลงไปเนี่ยมันตัดไม่ได้เพราะอะไรสมาธิไม่มีนั้นไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามนะจงจำเอาไว้อย่าไปนั่งหลับนะเขาพาหลับก็อย่าไปหลับเขาไปพานั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนสวดมนต์ข้ามปีใหม่ปีเก่าอะไรอย่าไปสนใจมุ่งไปที่นิวรณ์และธรรมอันดับแรกเอาให้มันอยู่ก่อนตัดให้มันได้เอาให้มันออกถ้ามันออกหมดปุ๊บก็รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วทีนี้พอรู้ตัวทั่วพร้อมก็เริ่มทำงานอันนี้อยู่ที่บ้านเอาให้มันได้อารมณ์ภาษาบาลีเราเรียกว่าทำให้มันได้อารมณ์ก่อนเห็นไหมเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่หลายคนเคยฝึกมานานมาแล้วเขารีบตั้งใจปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้ได้อารมณ์ได้อารมณ์เพื่อจะไปเห็นอารมณ์ที่มันอยู่ลึกๆที่มันฝังอยู่เนี่ยอันดับแรกทำสะอาดออกก่อนแล้วก็เริ่มเอาค้อนตีมางัดตะปูออกแล้วทีนี้ตะปูมันอยู่ไหนที่เขาฝังไว้เนี่ยถ้ามันไม่ออกก็เอาสิวสับสับสับเข้าไปแล้วตะปูงัดเอาครีมงัดออกอย่างเนี้ยดังนั้นสติถ้าสติน้อยๆมันไม่ออกมันไม่เห็นสติเป็นตัวชี้เป้าสมาธิเป็นตัวงัดล่ะปัญญาตัวรู้ว่ามันหลุดออกมาแล้วในตัวเรามีอะไรบ้างล่ะมีราคะมีโทสะมีโมหะมีอัตตามีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะมีหมดเลยอ่ะตัวนั้นตัวนี้เหลืออยู่ตัวนั้นตัวนี้เราจะเริ่มเห็นมันภาษาอีสานว่าถ้าหากเผาป่าแล้วป่าไม้นะหากว่าแม่นเผาป่าแล้วดอนเนื้อหากสิยั่งเผาป่าทั้งหมดเนี่ยจะเห็น
กสัตว์พวกเก้งพวกกวางมันอยู่ตรงไหนนี่ก็เหมือนกันเราเผาป่าเผานิวรณ์หมดแล้วก็จะเหลือให้เห็นแหละตัวที่มันจะโผล่ขึ้นมาตรงไหนเนี่ยจะจัดการกับมันนี่แหละหรือบางทีเขาก็ใช้คำว่ากวนกวนน้ำกวนซะให้มันคุณบัดกวนคุณแล้วซิ่วกุ้งหากสิงง้อมปลาซิ่วหรือกุ้งหอยเนี่ยมันจะงอมงอกแงกงอกแงกขึ้นมาหายใจมันเราก็หยิบเอาแหละตัวไหนหยิบเอาตัวนั้นตัวนี้แหละเนี่ยทีนี้เราไม่กวนมันก็ไม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยกวนมันอยู่นั่นแหละกวนคือทำให้มันขุ่นจนกระทั่งว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้กวนนะอย่างเงี้ยมันต้องกวนเดินสร้างจังหวะบ้างนั่งเดินจงกรมซ้ายขวาทำไปทำมาทำเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็หยิบบอกถ้าเวลาเราออกได้แต่ละตัวนี่มันสว่างวาบเลยทีนะใจมันโล่งเลยเพราะถอนตัวหนึ่งออกเอ้าโล่งขึ้นมาแล้วเนี่ยถอนตัวโม่งอะไรว่างตัวคิดตัวนี้เรื่องนี้ถอนปุ๊บมันมีพื้นที่ใจมันว่างเลยทีนะถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆให้เห็นเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ออกล่ะจะเลื่อนสติเยอะๆให้มันเห็นขุดก็ไปเรื่อยตัดเล็กตัดน้อยตัดเล็กนิวรธรรมเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาอวิชชาการไม่รู้แจ้งเนี่ยมันมีอาหารมันคือนี่แล้วความง่วงความเหงาเนี่ยนิวรอาหารของมันก็คือการไม่รู้จักสังเกตสติมันไม่คมถ้าเราสังเกตไม่ทันไม่รู้มันเกิดที่ง่วงลุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นให้เท่าไหร่ต้องสังเกตมันเกิดมันดับมันก็จะเข้ากับหลักสูตรที่เรียกว่าให้รู้จักทุกสมุทัยเหตุเกิดทุกเหตุเกิดทุกในเบื้องต้นเหตุเกิดความง่วงเหตุเกิดความเหงาเกิดความคิดความปรุงแต่งเหตุมันคืออะไรอยู่ตรงไหนแต่ต้องเห็นนะเหตุมันก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเหตุความยึดติดนี่แหละมันเข้าไปปรุงแต่งต้องตอนไหนเนี่ยสติต้องเร็วถ้าเห็นการเกิดปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักอริยสัจไม่ใช่เห็นตามตำรานะแต่เห็นพร้อมกับการเกิดของมันเนี่ยเห็นการเกิดการดับเห็นมันอยู่ข้างในอ่ะต้องเห็นให้มันชัดจะชัดได้ก็ต้องมีรู้ตัวทั่วพร้อมพอรู้ตัวทั่วพร้อมการสังเกตมันเหมือนไฟฉายเรามันใหญ่ส่องสว่างเข้าไปอ้าวเห็นเลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันสว่างไงแต่ถ้าสติน้อยเนี่ยเนาะไม่ปิ้นมันจะไม่เข้มแข็งเลยตัวรู้มันน้อยเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนมองเข้าไปมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะไม่แจ่มดูมันไม่ออกมันขมุกขมัวนี่หลายๆคนไม่เห็นด้วยซ้ำไปอะนะบางคนไปบอกไงว่าคอยง่วงเต็มบ่ได้คอยเฮ็ดมันซื่อๆได้ยังมีอีกลีลาต่างหากได้บางทีในบางคนนะแต่บางคนเขาไม่ยอมเขาฝึกเขาฟื้นเขาเด็ดขาดคนเด็ดขาดก็ได้ของจริงไปใช้นะคนโง่ก็ไม่ได้ดังนั้นมันก็มาอยู่ตรงนี้แหละนะสังเกตพอได้สังติแล้วได้สติแล้วแทนที่จะเอาสติบางคนได้สติเนาะพอสติดีๆสักพักหนึ่งเอาไปคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเขาเรียกว่าใช้สติเป็นมิจฉาสติแล้วเป็นโลกียะสมาธิทีเนี้ยไปคิดว่าจะทำงานนั้นยังไงทำการทำโน้นทำนี่มันคิดออกไปนอกตัวแล้วนั่นมืออื่นจะกลับบ้านแล้วไปแล้วจะไปทำอะไรนอกวางแผนวางปึ้งวันนั้นนี่วางไปวางมาเตะต่อคอหักตายซ้ำไม่ได้กลับบ้านจ้อยนะบางทีกลับไปรถคว่ำตายระหว่างห้วยตองก็มีสะพานรถลงมันไม่แน่นะดังนั้นเขาถึงบอกว่าพอได้สติพอรู้ตัวทุกคนคุณอย่าเอาสติคุณไปคิดเรื่องดีๆความคิดดีๆอันนี้แบบนักวิชาการอย่าไปยุ่งมันต้องเอาสติเนี่ยมาสังเกตการเกิดการดับของจิตอย่างเงี้ยให้เห็นอันนี้สมาธิต้องแหลมเข้ามาเนี่ยแหลมคมกระทบปุ๊บขาดกระจุยเลยอย่างเงี้ยเห็นมันเกิดมันดับตรงเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสโยนิโสมนสิการ
มาดูตรงที่เกิดทุกข์เนี่ยมันง่วงอยู่ตรงไหนมันมายังไงมันเบื่อมาจากไหนอะไรมันปรุงแต่งมาจากไหนอะไรยังไงความวิจิตกิจฉาความลังเลความสงสัยกามฉันทะอะไรต่างพอเลิกได้เลิกนะเออมันติดอันนี้เนาะเลิกหยุดเลยนะมันชอบนั้นเลิกหยุดเลยอย่างเนี้ยมันต้องเป็นแบบนั้นนะนี่เห็นโยมคนหนึ่งเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยากใจแข็งปฏิบัติเสร็จปุ๊บกลับไปคอร์สที่แล้วไปบอกเลิกแฟนเลยแฟนจ้าพี่ขอลาก่อนลาเลยนะตั้งแต่นั้นมากันเลิกกันเลยนะชีวิตเนี่ยไม่เอาละเนี่ยทางใครทางมันเด้อเด็ดขาดแล้วเขาก็รู้สึกว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงรู้แต่ถามว่าเสียดายไหมเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะมันเปลืองตัวเปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลืองเงินเปลืองทองเปลืองข่าวเปลืองของเปลืองเงินเปลืองนี่เปลืองความยึดติดความสำคัญมั่นหมายอนุนันต์ต้องเอาใจใส่ต้องดูแลเป็นห่วงเป็นใยอนุนันต์เขาบอกว่ามันอยากปล่อยวางหลายครั้งแล้วมันทำไม่เป็นก็เลยมาปฏิบัติทำตัดขาดเลยทีนี้ตัดให้มันขาดเด้ถ้ามันเหลือเยื่อใยเหมือนบัวเขาอีกละอันนี้ครับหลายๆคนถามโยมคนหนึ่งเนี่ยพาสามีมาปฏิบัติธรรมเพราะอะไรต้องการเวลาอย่าขาดจากเขาจะได้ปล่อยวางได้โหมันมีแผนสูงนะเอาดีๆเด้อมันเป็นไปได้นะของพวกนี้บางทีบางคนเนาะไม่รู้มันจะปล่อยวางผมหรือผมจะปล่อยวางมันแล้วต้องตั้งใจอกตั้งหูตั้งใจต้องให้เห็นอย่างที่ว่านี่แหละถ้าคนไหนมีโยนิโสมนสิการอ้าวนิวรณ์ดับเร็วพอนิวรณ์ดับได้การเห็นสังโยชน์ก็ง่ายขึ้นสังโยชน์ที่กิเลสที่ผูกเราเนี่ยเออมันดับแล้วมันว่างๆเนาะมันก็เหลือเฉพาะอันที่เป็นหลักๆนั่นแหละเรื่องนี้จำกัดการเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยเรายังหงุดหงิดง่ายนะเนี่ยโทสะมันชอบเกิดบ่อยอะชอบติดอารมณ์กับคนนั้นคนนี้เอ้าจะตัดมันให้ขาดตัดมันขาดทำยังไงบ้างล่ะบางทีก็สํารวมนะสํารวมได้ก็สํารวมบางทีก็ตัดได้ต้องความอดทนภาวนายปหัตตปธรรมภาวนายปหัตตปธรรมนิวัตสนีนะนะภาวนายปหัตเวลาเราสวดนะกิเลสบางอย่างนะรู้แจ้งได้ตัดได้ด้วยการเห็นทัศนีนะปหัตตปาธรรมทำบางอย่างตัดด้วยการเห็นแจ้งนะบางอย่างดับตัดได้ด้วยการเจริญภาวนาทำบ่อยๆดูบ่อยๆบางอย่างทำบ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดญาณทัศนะขึ้นมาแค่ภาวนาเฉยๆก็ดับบางอันเองถ้ามันอยู่ตื้นบางอย่างต้องละต้องเลิกต้องหนีให้ห่างไกลถ้าเราติดอารมณ์ใครเนี่ยเลิกหนีไปไกลๆบางทีนี่เห็นอยู่บ่อยๆนะพระพุทธเจ้าบอกว่านิสักขียะปาจิตีนิสักขียะอาบัติตัวนี้แปลว่าจะต้องทิ้งจึงจะพ้นจากอาบัตินะเราเป็นอาบัตินิสักขีนี่ต้องสละพระพีผ้าสีผืนเนี่ยถ้าถืออยู่แสดงอาบัติมันก็ไม่หลุดต้องเอาทิ้งไปมีบาทอัติเลกบาทมีเยอะกว่าต้องสละทิ้งไปถ้ายังอยู่แสดงอาบัติก็ไม่ตกเหมือนเดิมนะ เคยมีรูปียะติดตัวอ้าวไม่ทิ้งไปเขาเป็นอาบัติมันไม่ขาดนะต้องสละต้องปล่อยต้องวางมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำม้อยมีปลามีเนื้อไว้ในที่พักอาศัยเกินเท่านั้นราตรีเท่านี้ตีถ้าไม่สละทิ้งเป็นอาบัติบางอย่างต้องทิ้งมันจึงจะภาวนาได้มีนมกล่องในที่ปฏิบัติเจริญสติไปมันก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะเมื่อไหร่จะตีละครั้งว่ากูอยากดูดเลยเนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้านะคะเพราะจิตมันคล่องแวะเนี่ยคุณต้องสลัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยลูกอมเฉยๆเนี่ยคุณว่าบุญง่วงเนาะงอกูอมลูกอมไม่งงติดต้องทิ้งลูกอมก็ต้องทิ้งอะไรก็ตามที่มันเป็น
อาบัติเนี่ยบางคนขโมยเอาลูกส้มไปไว้ในกระเป๋าเดินที่ก็ไม่มากินอยู่คนเดียวโอ้ยเป็นอาบัตินะจ๊ะเป็นอาบัติตรงไหนก็คือจิตมันคิดแต่อันนี้แล้วนี่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 เดี๋ยวง่วงให้มึงง่วงมาเดี๋ยวกูจะกินส้มมึงติดง่วงนั้นเขาไม่ให้มีไงให้บริสุทธิ์สะอาดจิตเนี่ยนั่นมันเป็นอาบัติเราก็ได้โล่งได้โปร่งอยู่แต่จิตมันผูกกับอันนี้นี่มันผูกกับอันเนี้ยเราติดอะไรมันจะผูกกับอันนั้นแหละบางคนอย่างที่เคยว่านะเข้าไปในเต็นท์แล้วก็ฉีกซองกาแฟแล้วก็ไม่มีน้ำยาก็ช่างแม่มันคุณดูดกินแง่ง่วงเหมือนเดิมคุณไม่ได้ปัญญาอันนี้เพราะคุณไม่เด็ดขาดคุณแอบ อย่าเป็นอีแอบเนี่ย นี่น้ำเปล่าเนี่ยไม่ปรุงแต่งอะไรเลยกินกับธรรมดา แต่ถ้าน้ำส้มน้ำหวานน้ำเนี่ยมันจะปรุงแต่งจิตก็เหมือนกันน่ะทำยังไงจิตถึงจะไม่จิตมันถึงจะไม่ปรุงแต่ง มันมีบทหนึ่งว่าเวลาเราถอนออกถอนออกถอนออกถอนหมดแล้วเนี่ยจิตมันคงไว้ซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา มันไม่ปรุงละมันเป็นน้ำอยู่แต่ว่าเทอะไรส่งลงไปเนี่ยเหมือนเทน้ำใส่น้ำมันเนี่ย เทลงไปมันก็ไม่ปรุงมันก็จะลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวนี้จิตเราเวลาใครว่าอะไรกระทบปุ๊บมันจะซึมเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงทันทีจิตเวลาเราพัฒนารู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราต้มเรากั่นมันดีๆต่อไปมันจะอยู่ในภาวะที่เขาว่านิพพานก็คือภาวะที่อะไรไปปรุงมันไม่ได้ไปปรุงมันไม่ได้ไปเทผสมมันไม่ผสมด้วยจิตมันไม่ผสมกับอารมณ์อื่นใดทั้งว่าจิตของเราถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าว่านี่แหละคือการหยุดเกิดหยุดแก่หยุดเจ็บหยุดตายที่สิ้นสุดของการเกิดพระพุทธเจ้าว่ามันไม่เกิดอีกแล้วอะไรไปใส่มันก็ไม่เกิดมันเหมือนดินที่ขั้วแล้วบ้านเราเห็นไหมเวลาคนตายเขาจะมีขั้วข้าวขั้วข้าวตอกแต่งระหว่างจิบจิบจิบออกนำหน้าศพเวลาศพไปเห็นไหมขั้วข้าวตอกเห็นไหมนั่นแหละเขาว่าข้าวคั่วที่คั่วแล้วเนี่ยมันไม่สามารถงอกได้เหมือนกันจิตของคนที่เข้าถึงสัจธรรมแล้วเนี่ยมันไม่งอกหวานตรงไหนหวานไปตั้งแต่ที่ไปถึงป่าช้าจ้างให้มันก็ไม่งอกจะดินประเภทไหนก็ตามมันไม่งอกเพราะมันทำลายเชื้อมันแล้วงั้นจิตของเราก็พยายามทำลายเชื้อมันได้ต้องมีโยนิโสต้องทำลายเชื้อมันอย่างนิวรณ์เข้ามาประเภทไหนตัดให้หมดพอดับนิวรณ์ได้กิเลสมันก็หมดเองไม่ต้องไปใส่ใจมันมากมายหลากหลายไม่ต้องไปถอนอะไรมันมากมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วโมทนานะวันนี้